จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขญาติโยมก็มาพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะสว่างใจตอนนี้รายการของเราขยายเวลาออกอากาศไปเพิ่มวันครับอาจารย์เพิ่มวันนะเพิ่มวันจากเดิมมีอยู่แค่4 วันตอนนี้มี5 วันแล้วเป็น5 วันคือเพิ่มวันอังคารขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็โยมก็เป็นโอกาสดีคือเมื่อเป็นรายการสดโยมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหากันได้การมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหรือปัญหาทั่วๆไปก็ได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบส่วนคนที่เคยฟังแล้วไม่ได้ฟังหรือเคยชมไม่ได้ชมเนี่ยนะมันถ้าเราพูดที่กลางชมอยู่เนี่ยทราบว่าเพื่อนเป็นคนที่ชอบดูแล้วก็ติดตามอยู่แล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะบ่นถึงแล้วก็แนะนำเขาหน่อยว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศใช่ไหมครับจากอะไรอะระบบ CU band เป็น KU band อะไรเนี่ยนะ C band ลองฟังทางสถานีเขาแนะนำก็แล้วกันแต่มาก็ไม่ค่อยช่ำชองเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เห็นใจคนที่ต้องการจะฟังแต่รับฟังไม่ได้นะหรือรับชมไม่ได้นะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรามาสมาทานอธิษฐานสมาทานอย่างพระเนี่ยมาอธิษฐานอยู่จำพรรษาเนี่ยการอธิษฐานอยู่พรรษาเนี่ยจะอยู่เป็นประจำที่ตอนนี้ก็อยู่มาก็พอสมควรแล้วเกือบจะ10 วันครับอาจารย์เกือบจะได้1 1เค้าเรียกกัน1อุโบสถและ1ปักครับการที่ได้มาอยู่ประจำที่อย่างเงี้ยพระก็จะมีโอกาสที่จะเรียนคือประจำที่มีข้อดีตรงที่ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ครับการที่อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็จะมีโอกาสดีตรงที่ว่าถ้าเราติดขัดในด้านการประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถสอบถามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระใหม่พระใหม่ก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนครับคืออยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วการเข้ามาบวชเนี่ยก็มาบวชเพื่อจะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าครับก็ในเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็จะมีโอกาสมีเวลาที่จะสั่งสอนอบรมทั้งทางด้านพระธรรมและทางด้านพระวินัยคือทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่พระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วควรจะเรียนรู้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้อยู่กับที่ไม่ต้องเดินทางไปที่นู่นที่นี้ไปเรื่อยๆเหมือนจาริกไปเรื่อยๆนะฮะการจาริกเนี่ยก็เป็นโอกาสแบบนึงที่จะเรียนรู้แต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีการจาริกไปเรื่อยๆบางทีก็โอกาสที่จะมาเรียนรู้เรื่องพระธรรมพระวินัยมาเรียนเรื่องศีล227ข้อโดยละเอียดเนี่ยมันก็บางทีก็ลำบากครับบางทีก็อยู่ห่างตำรับตำราพระท่านสงสัยอะไรขึ้นมาบางทีอาจารย์อาจจะไม่แม่นอย่างเงี้ยครับถ้าไม่แม่นแล้วไม่มีตำราก็ลำบากครับนี้ถ้าอยู่ประจำที่แล้วมีตำรับตำรามีพระไตรปิฎกมีคู่มือสงสัยอะไรขึ้นมาก็อ้าวมาเปิดตำราอธิบายกันอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะอยู่ประจำที่ การอยู่ประจำที่
ได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยการสมาทานที่จะอยู่ด้วยกันก็ต้องเปิดใจกว้างสักนิดหนึ่งด้วยนะเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานๆและต่างคนก็ต่างมีพื้นฐานแตกต่างกันครับบางคนบวชใหม่มาจากตระกูลแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาจากตระกูลอีกแบบหนึ่งอีกรูปหนึ่งมาจากตระกูลแบบนึงรับการอบรมสั่งสอนแตกต่างกันพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมีโอกาสได้มากเลยที่จะกระทบกระทั่งกันครับอันนี้ก็ขอฝากถ้ามีพระภิกษุรับชมรับฟังอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องเปิดใจกว้างๆนิดนึงนะฮะคือให้อภัยกับการที่มีการกระทบกระทั่งกันครับเป็นไปได้ง่ายมากที่จะได้ยินได้ฟังคำที่แสลงหูแสลงใจแสลงหูมันคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคงจะแสลงใจนะก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของคนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นถ้าเปิดใจกันได้ว่ายอมรับความเป็นธรรมดายอมรับความแตกต่างนะถ้ามีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็บอกกล่าวกันด้วยใจกรุณานี่คำสำคัญคือคำว่ากรุณาถ้ามีเห็นถ้าเห็นว่าเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยประพฤติผิดพระธรรมก็ตามหรือพระวินัยก็ตามให้อาศัยความกรุณาว่ากล่าวกันถ้ามันไม่กรุณามันจะเป็นยังไงมันจะเจ็บแค้นแล้วก็จะพูดเหน็บแนมหรือไม่ก็กล่าวโจทย์ด้วยใจมีโทสะคนถูกโจทย์คือคนถูกกล่าวหาเนี่ยก็รับรู้ได้พูดอย่างเงี้ยมันคือไม่ปรารถนาดีมันก็เลยระหองระแหงกันบางทีอาจจะอยู่ไม่ได้ครบ3เดือนถ้าอยู่ไม่ได้ครบ3เดือนทำยังไงคือทะเลาะกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่ได้นะหรือทั้ง2ฝ่ายอยู่ไม่ได้นะฮะคำโบราณก็เรียกว่าแหกพรรษาเคยได้ยินคำนี้ไหมครับครับแหกพรรษาเนี่ยคืออยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ก็คนก็จะมองว่าพระรูปไหนอยู่ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาที่ปัญหาได้ไงปัญหาแรกเลยคือทะเลาะวิวาทกันถ้าวัดไหนมีพระแหกพรรษาแหกพรรษานี่เอาเฉพาะพระนะเพราะว่าพระเนี่ยอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาคืออธิษฐานจะอยู่3เดือนถ้ามีพระแหกพรรษาโยมก็จะมองว่าพระรูปนั้นมีปัญหาหรือวัดนั้นมีปัญหาหรือหมู่คณะนั้นมีปัญหาไม่ดีสักอย่างเลยเป็นเรื่องไม่ดีสักอย่างเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะทำให้เกิดเสียศรัทธาถึงพระศาสนาไปเลยก็ได้ก็ยังไงก็อย่าให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมา บางทีมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการทะเลาะกันเองระหว่างพระใหม่บางทีก็ทนคำสอนไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะครับคือเวลาบวชมาเนี่ยบวชมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้มาฝึกฝนพัฒนาตนทีแรกก็ตั้งใจดีแต่พอเจอครูบาอาจารย์เข้มงวดก็สักหน่อยนะจ้ำจี้จ้ำชัยเพราะว่าบางทีต่างคนก็อาจจะฝึกมาไม่เท่ากันการอบรมบางทีก็เอ๊ะนี่บกพร่องตรงนี้ก็จ้ำจี้จ้ำชัยครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วท่านจ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยนะให้ขอบคุณท่านแสดงว่าท่านเห็นว่าเราควรปรับปรุงตรงนี้เราควรจะขอบคุณท่านถ้าท่านไม่เตือนเราจะผิดอย่างนี้ซ้ำๆแล้วกลายเป็นพระที่ทำผิดอย่างนี้แล้วถ้ายังอยู่ต่อไม่สึกนะครับก็จะกลายเป็นพระพรรษามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยมีความผิดอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆยิ่งพรรษามากยิ่งเตือนยากเพราะฉะนั้นถ้าบวชใหม่ๆแล้วพระครูบาอาจารย์เตือนให้ขอบคุณเลยว่าอ้าวเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองแล้วนี่คือ ความผิดพลาดของเราอย่าถือว่าเฮ้ยฉันเคยทำมาอย่างนี้แล้วก็อะไรอ่ะจะทำต่ออย่างนี้นะให้รู้สึกตัวไปก่อนว่าเรามาบวชครั้งนี้มาเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนนั้นเวลาเราจะฝึกฝนพัฒนาตนก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เมื่อครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ต้องทนได้ด้วยเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะเข้มงวดกับเธอเราจะถ้าเป็นเหมือนช่างปั้นหม้อมีดินมานะฮะจะทุบแล้วทุบอีกขยี้แล้วขยี้อีกเพราะอะไรช่างปั้นหม้อถ้าไม่ทุบไม่ขยำขยี้ดินให้ดีนะ
มันจะมีเศษกรวดเศษหญ้าติดอยู่ในดินครับเวลาไปปั้นหม้อแล้วไปเผาก็เข้าเตาเผาเนี่ยนะครับจะแตกเพราะการขยายตัวของดินกับของหินของกรวดนั้นไม่เท่ากันของหญ้าอะไรก็ไม่เท่ากันพอไปเข้าเตาเผานะจะเป็นรูแล้วก็จะแตกไปครับเตาเผาขออภัยหม้อที่ผ่านเตาเผามาอย่างเนี้ยถ้าไม่มีดินมันไม่ได้การผ่านการนวดเฟ้นมาอย่างดีนะครับจะเป็นภาชนะที่ใช้ไม่ได้ขายไม่ออกอย่างนี้เหมือนกันครับพระภิกษุเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนดินตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรปนๆอยู่เยอะก็ต้องนวดแล้วนวดอีกทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วบางทีต้องอย่างนี้เลยครับเคยเรียนไหมครับเคยเรียนปั้นดินปั้นดินเผาเนี่ยงานปั้นดินเผาเนี่ยครับมันจะมีการทุบแล้วทุบอีกนวดไปนวดมานวดจนเหลือแต่ดินล้วนๆดังนั้นการที่ดินสมมติดินมันมีชีวิตจิตใจนะมันไม่ทนไม่ทนการนวดไม่ทนการทุบไม่ทนการล้วงเอาเม็ดกรวดออกมาเนี่ยดินนั้นก็ไม่เหมาะที่จะมาทำภาชนะดังนั้นภิกษุที่บวชเรียนเนี่ยนะแล้วอธิษฐานจำพรรษาแล้วอยู่ตอนนี้อยู่เป็นที่ไปไหนไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเห็นพฤติกรรมชัดเจนท่านก็จะจ้ำจี้จ้ำชัยถ้าท่านมีกรุณานะครับถ้าท่านไม่กรุณาท่านก็จะปล่อยนี่ไม่ใช่ว่าเราสบายแล้วก็จะได้ดีนะเราสบายแต่ไม่ได้ดีเพราะว่าเราจะไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลยนั้นให้ขอบคุณถ้าครูบาอาจารย์ท่านจ้ำจี้จ้ำชัยคอยบอกคอยสอนบอกกล่าวถ้าท่านมองผิดก็ถ้าเรามีเหตุผลอะไรก็ชี้แจงท่านที่ทำอย่างนั้นเพราะด้วยเหตุผลนี้บางทีเหตุผลของเราเนี่ยนะคิดว่าถูกนะพอชี้แจงไปท่านก็ชี้แจงกลับมาเหมือนกันว่ามันไม่เหมาะอย่างนี้นะบางทีเราอาจจะคิดผิดแล้วบางทีอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิอะไรบางอย่างว่าเห็นควรในสิ่งที่ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไม่ควรในสิ่งที่ควรควรทำกับไม่ทำก็เป็นความผิดเหมือนกันก็ต้องเปิดใจรับฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนคำสอนนะครับแล้วก็อดทนต่อการกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนภิกษุด้วยกันครับแล้วก็เมื่อครูบาอาจารย์สั่งสอนคำสั่งสอนก็จะลงเอยอยู่ตรงที่ว่าเห็นกิเลสตัวเองมุ่งให้เราเห็นกิเลสตัวเองก็เหมือนช่างปั้นหม้อนวดดินทุบดินเพื่อให้มันเฟ้นหาเม็ดกรวดที่มันซ่อนอยู่ข้างในเราถูกทุบถูกท้องมันไม่ได้ถูกทุบด้วยหมัดจริงๆนะคือทุบด้วยคำสอนการทุบด้วยคำสอนเนี่ยเพื่อเฟ้นเอากิเลสออกมาดังนั้นถ้าเรามีการกระทบกระทั่งแล้วเกิดกิเลสส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกโทสะเห็นโทสะขึ้นมาเรารู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันโทสะจะครอบงำเราก็เหมือนว่ามีก้อนกรวดอยู่ในดินแล้วเราไม่เอาออกนั้นวิธีการจะเอาก้อนกรวดในดินออกก็คือเห็นและรู้ทันการเห็นและรู้ทันเนี่ยนะฮะดินก็จะดับไปเองไอ้ก้อนกรวดจะดับเองเพราะไอ้โทสะนี่เป็นนามธรรมไอ้ก้อนกรวดมันต้องหยิบออกมาการหยิบก้อนกรวดออกมาเนี่ยมันเป็นรูปธรรมก็ต้องหยิบออกมาแต่ในแง่ของนามธรรมคือจิตเนี่ยนะครับเวลามีกิเลสเกิดขึ้นในใจเนี่ยวิธีทำให้กิเลสดับก็คือรู้ทันตอนรู้ทันกับตอนที่มีกิเลสเนี่ยคนละขณะกันครับจิตขณะนี้มีโทสะสมมติเห็นใครสักคนแล้วไม่ชอบใจหรือได้ยินอะไรสักอย่างแล้วไม่ชอบใจเนี่ยจิตขณะนี้ก็ดวงนึงครับดวงนึงหมายถึงขณะนึงครับนะดับไปจิตดวงใหม่เห็นจิตเมื่อกี้นี้ว่ามีโทสะจิตดวงที่เห็นเนี่ยเป็นกุศลแล้วและโทสะไม่เกิดแล้วเพราะโทสะดับไปแล้วกับดวงจิตดวงเมื่อกี้นี้จิตที่เห็นเป็นจิตที่มีสติและเป็นกุศลการเห็นครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะดับโทสะแต่เพียงแต่เห็นกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาวิธีอย่างเงี้ยเรียกว่าอาศัยของจริงที่เกิดขึ้นคือกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ทันของจริงและของจริงที่ว่าเนี่ยมันจะแสดงความจริงให้ดูคือโทสะเองก็ไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อกี้มีแล้วพอเห็นปุ๊บมันดับไปนี่ครับโทสะแสดงความจริงว่ามันเกิดดับให้ดูครับและที่สำคัญคือไอ้ตัวที่รู้คือจิตขณะที่รู้เนี่ย
ไม่เที่ยงด้วยตอนที่เห็นความโกรธเนี่ยแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเห็นเราเห็นความโกรธพอเห็นปุ๊บความโกรธดับความรู้สึกจะแรกๆนะครับแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเห็นความโกรธและไอ้เราเนี่ยนะเหมือนเที่ยงนะแล้วเราก็เผลอคิดอะไรไปเรื่อยหรือเผลอฟังอะไรไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจโกรธใหม่โกรธใหม่เห็นอีกก็เหมือนว่าเราเห็นอีกดูไปเรื่อยๆแล้วสังเกตดูไอ้ตัวรู้นี่เองเนี่ยก็ไม่เที่ยงเพราะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอนั่นดีๆมองดีๆนะไอ้ตอนเผลอยาวกว่าตอนรู้โดยสั่งไปก็ดูเพื่อเห็นความจริงในนี้อย่างนี้นะฮะถ้าบวชมาแล้วอธิษฐานพรรษาเจอกระทบอารมณ์แล้วก็เปิดใจกว้างแล้วเห็นกิเลสตัวเองเฟ้นหาช่วยครูบาอาจารย์ด้วยครูบาอาจารย์ชี้แล้วนะเราก็ช่วยด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเราในการที่จะเห็นกิเลสได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นพอเราเห็นกิเลสตัวนี้แล้วเห็นบ่อยๆถ้ามันเกิดบ่อยเห็นบ่อยๆนะมันยิ่งจะเป็นการย้ำให้เราเข้าใจไม่ใช่เราแล้วคราวนี้ให้จิตเข้าใจให้จิตเข้าใจว่ากิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นมาถ้าเห็นทีไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงคือมันดับไปตอนที่เราเห็นการเห็นกิเลสเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าทุกครั้งที่เห็นมันจะดับเพราะกิเลสเป็นอกุศลและตอนที่มีสติเห็นเนี่ยเป็นกุศลเพราะนั้นกุศลกับอกุศลเนี่ยจะเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้จิตเนี่ยเกิดดับทีละขณะและทำหน้าที่อะไรไปแล้วนะก็ทำหน้าที่นั้นแหละแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่มีจิตหลายๆดวงเกิดพร้อมกันคนส่วนใหญ่อาจจะตรงนี้อาจจะงงๆนิดนึงคือก็เหมือนกับว่ากำลังดูแล้วก็กำลังฟังด้วยแล้วก็คิดด้วยพร้อมๆกันแต่ถ้าดูถ้าเราสังเกตจริงๆนะถ้าเรามาสังเกตจิตใจสักหน่อยนะตอนดูนะไม่ได้ฟังตอนฟังไม่ได้ดูลองดูนะตั้งใจดูนะลืมฟังตั้งใจฟังลืมดูถ้าตั้งใจคิดนะทั้งที่ตาก็เปิดหูก็เปิดอยู่เนี่ยนะแต่เหมือนไม่ได้รับรู้ไอ้ตรงนี้เลยมันอยู่ในความคิดลองสังเกตว่าเวลาเราฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมแล้วเราคิดตามไอ้ตอนคิดตามนะท่านพูดอะไรไปอีก 2-3 ประโยคเราลืมไปแล้วเราไม่ใช่ลืมคือไม่ได้รับรู้เลยไม่ได้รับรู้เลยว่าท่านพูดอะไรมากลับอีกทีเอาไปไหนแล้วเวลนะใครที่ลองระลึกถึงตอนเป็นเด็กก็ได้นะครับครูสอนอยู่หน้าชั้นนะถ้าเราเผลอเพลินไปเรื่องอื่นนะไอ้ตอนนั้นเราคิดครูพูดไปแล้วเขียนกระดานดำไปแล้วเนี่ยนะครับบางทีถามมาถึงเราเนี่ยถามอะไรไม่รู้ตอบไม่ถูกครับเพราะว่าจิตมันไปรับรู้เรื่องราวที่คิดไม่ได้มาฟังไม่ได้มาดูทั้งตาก็ลืมถ้าอยู่ในห้องนะเสียงของอาจารย์ก็กระทบหูนะแต่ไม่มีวิญญาณมารับรู้เพราะวิญญาณไปรับรู้เรื่องราวที่คิดอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปห้ามว่าอย่าคิดอย่านึกอย่าดูอย่าฟังไม่ใช่ห้ามอย่างนี้แต่มันดูก็ให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูมันฟังก็ให้รู้ทันว่าจิตไหลไปฟังมันไหลไปในความคิดก็ให้รู้ว่าจิตมันไหลไปในความคิดไม่ห้ามเรียนรู้ไปตามที่มันเป็นครับพรรษาหนึ่งถ้าทำอย่างนี้นะฮะน่าจะได้ผลประจักษ์อะไรสักอย่างนึงในภายในพรรษานี้ไม่ใช่เฉพาะพระโยมด้วยเหมือนกันอันนี้พูดมานี่ก็เพื่อให้โยงถึงทุกๆคนนั่นแหละครับถ้าเห็นว่าพระอยู่จำพรรษา3เดือนและเป็นโอกาสที่ท่านจะพัฒนาตนเองแบบนี้ครับไอ้การพัฒนาตนเองอย่างเงี้ยมันไม่จำกัดเฉพาะพระมันเป็นวิธีกลางๆใครทำก็ได้ผลนะพระทำพระก็ได้ผลพระใหม่ทำพระใหม่ก็ได้ผลพระเก่าทำพระเก่าก็ได้ผลนะฮะเนนทำเนนก็ได้ผลแม่ชีทำแม่ชีก็ได้ผลครับญาติโยมทั้งหลายฟังอยู่ตรงนี้เอาไปทำที่บ้านไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ทำต่อเนื่องให้ได้ต่อเนื่องทั้ง3เดือนครับอย่างนี้นะฮะก็ได้ผลแล้วยิ่งมีรายการขยายวันมีพระท่านมาช่วยอธิบายงั้นนะเราได้ฟังแล้วก็ตอกย้ำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัตินะเราฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจมากขึ้นฐานแน่นขึ้นและถ้าลองปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจโทรเข้ามาทีนี้มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าฟังใครเข้าใจก็ฟังองค์นั้นฟังท่านนั้นฟังท่านนี้ไม่เข้าใจอย่าไปต่อว่าท่านการต่อว่าท่านบางทีเราก็บางทีเราเองไม่เข้าใจเองท่านก็ว่าของท่านได้ถูกนะแต่อาจจะไม่ตรงจริตเราไม่ต้องไปต่อว่าท่าน
ฟังองค์ไหนเข้าใจฟังองค์นั้นถามองค์ไหนแล้วท่านตอบได้ถูกจริตตัวเองก็ถามองค์นั้นครับบางทีการไปถามหลายๆองค์หลายๆท่านหลายๆรูปครับแล้วท่านโดยเฉพาะถามคำถามเดียวกันนะครับแล้วไปถามสักทุกรูปนะแล้วทุกรูปก็ตอบตามที่ท่านเห็นสมควรครับคำตอบที่ออกมาเนี่ยเราอาจจะงงว่าทำไมคำถามเดียวกันแล้ว 4-5 รูปตอบไม่เหมือนกันอาจจะเกิดอกุศลอย่างนึงว่าองค์นั้นตอบผิดองค์นั้นตอบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรามาอาจจะกลายเป็นจับผิดผู้ตอบอย่างเงี้ยครับอันนี้เอางี้แล้วกันว่าใครถามรูปไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนแล้วถูกจริตแสดงว่าเราจะพัฒนาการปฏิบัติไปกับท่านได้ตรงจริตอย่างนี้ให้เข้าหาครูบาอาจารย์ท่านนั้นบ่อยๆเรียกว่าเมื่อเจอสัตบุรุษที่ถูกจริตตัวเองแล้วเนี่ยให้เข้าหาให้เข้าไปใกล้ๆเข้าใกล้ในที่นี้ไม่ใช่มานั่งชิดๆตอนนี้ต้อง keep distancing อยู่นะ การเข้าหาหมายถึงว่าฟังธรรมท่านบ่อยๆฟังธรรมท่านบ่อยๆเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรสื่อง่ายๆใช่ไหมครับ ครับเปิด Facebook เปิด YouTube เปิด Podcast สื่อมากมายเลยไปเปิดฟังบ่อยๆทำความเข้าใจในการที่ท่านอธิบายบ่อยๆเมื่อเข้าใจแล้วเบื้องต้นเข้าใจเท่านี้แล้วเอาไปปฏิบัติด้วยเพราะการฟังอย่างเดียวและท่องจำคำสอนของท่านเป๊ะๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการท่องจำคำสอนการปฏิบัติถึงว่าฟังหลักการปฏิบัติแล้วเอามาดูของจริงของจริงเนี่ยชีวิตเรามีอะไรมีกายมีใจก็ดูกายดูใจของตัวเองกายเราเป็นยังไงของจริงทางด้านร่างกายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าของจริงทางกายแสดงออกได้ชัดๆคือมันมีทุกข์กายเนี่ยนั่งนิ่งๆจะมีทุกขเวทนาเห็นชัดเลยแต่ทุกข์ที่เราต้องการดูจริงๆนั้นไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกข์จริงๆคือทุกขลักษณะทุกขลักษณะเนี่ยกับทุกขเวทนาจะไม่เหมือนกันทุกเวทนาคือปวดเมื่อยอย่างเงี้ยนะปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยคือทุกขเวทนาแต่ทุกขลักษณะคือความบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะของรูปธรรมเนี่ยจะแสดงถึงทุกขลักษณะได้ง่ายตรงที่ว่าถ้านั่งนิ่งๆแล้วจะบีบคั้นให้มันเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอการอยู่นิ่งๆเมื่อไหร่นะมันจะทนอยู่นิ่งไม่ได้ความบีบคั้นให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางรูปธรรมเนี่ยจะเห็นชัดจริงๆนานมาทางก็บีบคั้นเหมือนกันจิตแล้วก็โลกพวกสิ่งที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตก็ถูกบีบคั้นเช่นสุขสุขเวทนาก็เป็นทุกขลักษณะด้วยสุขเวทนาทำไมเป็นทุกขลักษณะคือมันถูกบีบคั้นให้มันสุขตลอดไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปสุขเนี่ยอยากจะสุขนานๆสังเกตได้นะว่าเวลามีสุขเวทนาเนี่ยอยากให้สุขเวทนาเนี่ยอยู่นานๆอยู่ตลอดไปอยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยฉากเนี่ยนะให้มันอยู่อย่างเงี้ยกำลังฟินนะกำลังฟินอยากให้ฟินตลอดมันไม่ตลอดไอ้ฟินหรือความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดับไอ้การที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันแสดงถึงการถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ถ้ามันอยู่นิ่งตลอดไปก็เป็นนิจจังแต่ตอนที่มันไม่นิจจังคือมันไม่เที่ยงเนี่ยมันคืออีกลักษณะมึงอีกแง่มุมนึงคือมันถูกบีบคั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจในแง่ว่ามันถูกบีบคั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่าเราเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของทุกขังแต่ถ้าเห็นว่ามันเกิดดับแสดงว่าเราเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของอนิจจังในการดูกายเนี่ยจะเห็นทุกขังได้ง่ายเวลาดูจิตเนี่ยจะเห็นอนิจจังได้ง่ายเพราะจิตเกิดดับเร็วเดี๋ยวก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบไปและทั้งกายและจิตเนี่ยดูให้เห็นอนัตตาได้ง่ายอนัตตาหมายถึงว่ามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยการปฏิบัติเนี่ยต้องให้มาถึงจุดที่ว่าเห็นไตรลักษณ์ให้ได้การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นความรู้เฉพาะในพุทธศาสนาไม่มีสอนในศาสนาอื่นศาสนาอื่นเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเขาก็จะมุ่งที่ว่าจะไปอยู่สวรรค์นิรันดรประมาณนั้นไปอยู่สวรรค์ในรันดอนไปอยู่กับเทพเจ้าไปอยู่กับผู้สร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นคำสอนแบบทั่วไปแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าที่ใดเกิด
ที่ใดมีการเกิดที่นั้นมีการดับที่ใดมีการเกิดที่นั้นก็ต้องตายเทวดาที่ว่าอายุยืนแล้วจนรู้สึกว่าจะไม่ตายนะเทวดาจะเรียกตัวเองว่าพวกอมรคือพวกไม่ตายมันก็ไม่อมรจริงมันก็ต้องมรเหมือนกันมรคือมอม้ารอเรือมรณะมรณะเนี่ยก็คือตายเทวดาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ตายเพราะอายุยืนแต่จริงๆแล้วเขาก็ตายและตอนใกล้ตายเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าด้วยความเข้าใจว่าตัวเองจะไม่ตายก็เลยประมาทและมันมีความสุขมากในภพของเทวดาเนี่ย บนสวรรค์นั่นแหละก็เพลิดเพลินในความสุขอันเป็นทิพย์ต่างๆไม่ได้สร้างบุญเพิ่มไม่มีบุญอะไรที่จะมาต่ออายุตัวเองด้วยนะแล้วก็ไม่มีต้นทุนที่จะมาพอตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือในความเป็นมนุษย์ต่อใช้บุญจนหมดเรียกว่าหมดอายุบุญสิ้นบุญครับอันนี้ใช้ได้ดีเลยกับเทวดาตอนเทวดาสิ้นบุญจะมีสัญลักษณ์ผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์ของเทวดาจะเศร้าหมองที่นั่งที่นอนก็จะไม่น่านั่งไม่น่านอนสำหรับเทวดาองค์นั้นดอกไม้เทวดามีดอกไม้ประจำตัวดอกไม้จะเหี่ยวทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเทวดาและทั้งเทพธิดามีเหงื่อออกรักแร้คนเนี่ยถ้าเหงื่อออกเนี่ยแสดงว่าสุขภาพดีแต่ต้องออกพอดีไม่ใช่ออกจนกลายเป็นโรคอีกแบบนึงก็ไม่ได้เหมือนกันออกแบบพอดีแต่คนส่วนใหญ่ทั่วไปคือต้องออกกำลังกายให้เหงื่อออกแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงเทวดาเนี่ยตลอดทั้งชาติเนี่ยไม่มีเหงื่อจะมีเหงื่อตอนจะตายถ้าเหงื่อออกเมื่อไหร่เตรียมตัวตายและพอรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายจะรู้สึกหวั่นไหวมากหวั่นไหวว่าตัวเองต้องตายแล้วรู้ล่วงหน้าด้วยว่าตายแล้วจะไปไหนเรียกว่าเทวดามักจะมีญาณรู้ว่าอนาคตตัวเองจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วมักจะไปไม่ดีเพราะว่าเทวดาอย่างที่กล่าวว่ามักจะประมาทใช้ชีวิตความเป็นธรรมดาด้วยความประมาทเสวยแต่ความสุขในบุญกุศลคือเสวยวิบากอย่างเดียวไม่สร้างบุญใหม่ไม่สร้างบุญใหม่จะมาเลือกถึงความตายก็ตอนที่จะตายจริงๆแล้วก็กระวนกระวายอย่างนี้ก็เป็นการเตือนใจพวกเราคือเราเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่าหวังเป็นเพียงว่าขอไปเป็นเทวดาขอไปเป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยนะนี่อย่างนี้ประมาทไปแล้วก็มองคุณค่าของพุทธศาสนาต่ำเกินไปตั้งความหวังของชีวิตต่ำเกินไปพุทธศาสนาเนี่ยสอนถึงว่าให้พ้นทุกข์นั้นเรามาปฏิบัติแล้วต้องให้ถึงพ้นทุกข์ให้ได้จะพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของใจของกายของใจนี้ให้ได้ก็ต้องขอฝากเอาไว้ว่าพรรษานี้ทั้งพระทั้งโยมนะหันมาใช้เวลาในพรรษานี้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาเนี่ยไม่ได้พัฒนาให้เก่งกาจไม่ได้พัฒนาให้เหาะเหินเดินอากาศได้ไม่ได้พัฒนาเพื่อให้เปล่งแสงเป็นยอดมนุษย์อะไรอย่างนั้นแต่พัฒนาให้เข้าใจความจริงของชีวิตกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นความจริงในแง่นี้ให้ได้คือเจริญวิปัสสนาให้เป็นนั่นเองครับมีคำถามมาจากโยมบุญศรีกรุงเทพมหานครครับถามว่าเวลาไปงานศพญาติพี่น้องเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วได้กลิ่นธูปทั้งที่ไม่มีใครจุดธูปเป็นเพราะอะไรครับเพราะจิตเราคิดไปเองหรือเปล่าถ้าในบ้านไม่มีใครจุดธูปเลยครับและมีกลิ่นธูปใช่ครับก็เป็นไปได้มากว่าญาติมาหา คือแล้วก็สบายใจด้วยครับถ้ากลิ่นธูปมาเนี่ยแสดงว่าเขามีอะไรมีความหอมอย่างเงี้ยนะแสดงเข้าสบายแต่ถ้ากลิ่นเหม็นมาบางทีมีนะครับมาในกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นแบบว่าเหมือนอะไรเน่าสักอย่างเนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรตายนะแต่ต้องสำรวจจริงๆนะไม่ใช่ว่าจิ้งจกถูกประตูหนีบแล้วตายแล้วเราไม่เห็นนะถ้าเป็นกลิ่นเน่ามาแสดงว่าญาติของเราเนี่ยน่าจะอยู่ในภพที่ไม่สบายอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอยู่ในภพที่มีทุกข์ทรมานแล้วเวลาติดต่อกับเราได้เนี่ยถ้าเขาติดต่อได้ไม่สามารถที่จะ
ทำตัวให้ดูสะอาดหรือว่ามีความหอมขึ้นมาได้ครับแล้วที่เขามาสมมติถ้าเหม็นมาเนี่ยแสดงว่าเขามาขอความช่วยเหลือความช่วยเหลือที่ต้องการคือขอบุญนะถ้าหอมมาเนี่ยแสดงว่าสบายใจได้ว่าระดับหนึ่งนะฮะคือเขาน่าจะไปดีอันนี้ว่าไปตามที่เขาเขียนมานะไม่ได้เห็นด้วยคือไม่ได้มีตาทิพย์ไม่ได้มีหูทิพย์อะไรก็ว่าไปตามอย่างนี้ครับก็แสดงว่าญาติของเราเนี่ยมีบุญแล้วก็ตายไปแล้วไปดีครับถ้าเราจะทำบุญอุทิศให้ก็ยังได้ด้วยนะครับหมายความว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปดีแล้วแล้วไปไม่ต้องคิดถึงกันต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าไปดีแล้วเราก็ยังทำบุญอุทิศให้ได้แต่การอุทิศให้เขานั้นเนี่ยมันไม่เป็นสำเร็จประโยชน์ในแง่ที่ว่าช่วยเขาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจากทุกขติไปสู่สุคติเพราะเขาอยู่สุคติอยู่แล้วการทำบุญและอุทิศให้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องเพียงแค่ระลึกถึงกันเหมือนเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เขาเป็นเศรษฐีแล้วก็มีของติดไม้ติดมือไปเศรษฐีไม่ได้ต้องการของเราแต่ดีใจที่เรานึกถึงเขานึกออกไหมครับดีใจที่เรานึกถึงเขาไปเยี่ยมไปเยี่ยนมีของฝากของขวัญของเรียกว่าที่ระลึกของที่ระลึกถึงกันครับของนั้นไม่จำเป็นในแง่ที่ว่าเขาจะเอาไปใช้แต่เขาดีใจที่เรายังระลึกถึงอยู่ครับเหมือนกับพระราชาในสมัยก่อนเนี่ยท่านทำบุญท่านรักษาศีลอุโบสถแล้วก็บอกสอนกับพระราชารุ่นต่อๆไปว่าให้ทำงี้ต่อๆไปนะให้ตั้งโรงทานแจกจ่ายคนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถึงวันอุโบสถให้รักษาศีลอุโบสถด้วยครับแล้วพอพระราชาสวรรคตไปแล้วพระราชานั้นก็มาดูโอรสของตัวเองที่ขึ้นครองราชต่อเนี่ยครับถ้าเห็นพระราชาองค์ต่อไปหรือคือโอรสของท่านเองเนี่ยยังดำเนินตามที่ท่านสอนท่านก็ดีใจว่าทำไปสืบต่อคุณความดีต่อไปเนี่ยเทวดาก็มีความนิยมยกย่องแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของเทวดาครับครับครับมีสายเข้ามาจากโยมเดชจังหวัดปทุมธานีเจริญพรโยมเดชสวัสดีครับนมัสการครับหลวงพ่อโอ้สวัสดีสวัสดีเมื่อวานเนี่ยผมถามสังโยคสิบไปตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10อะฮะแล้วผมปัญญาโง่เขาโอ้ไม่เข้าใจคำที่ท่านเทศนามาก็อยากให้หลวงพ่อท่านเทศให้ฟังอีกทีหนึ่งสังโยคสิบสังโยคสิบเป็นชื่อของกิเลสที่ท่านแสดงในแง่ของว่ามันผูกมัดใจคนให้วนเวียนข้อสามกับข้อสี่ให้ชัดหน่อยครับข้อสามข้อสี่ข้อสามข้อสี่ให้ชัดไล่ไปทีละข้อนะครับข้อ1คืออะไรข้อ1สักกายทิฏฐิครับข้อ2วิจิกิจฉาข้อ3ศีลัพพะศีลัพพตปรามาศีลัพพะศีลัพพะดุปามาสนะครับกับกามราคาครับศีลัพพตปรามาสเนี่ยนะหมายถึงว่าโดยคำนะหมายถึงว่าศีละคือศีลพัตตะคือพรตปรามาสหมายถึงว่าการแบบอะไรอ่ะไม่มั่นคงหมายความว่าโดยความหมายก็คือการถือศีลพจน์แบบงมงายต้องทำอย่างนั้นจึงจะสำเร็จต้องทำอย่างนี้จึงจะสำเร็จต้องเอาหัวหมูมาบูชาจึงจะสำเร็จประมาณนี้นะหรือว่าต้องเดินท่านี้เท่านั้นจึงจะสำเร็จหรือว่าต้องเดินที่นี่เท่านั้นจึงจะสำเร็จต้องแล้วคล้ายๆมันมีกรอบมีขอบเขตของการปฏิบัติแบบอะไรอ่ะแบบงมงายอ่ะไม่ได้ถือหลักว่าจะต้องมีสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหน่อยมันไปยึดเอารูปแบบครับไปยึดเอารูปแบบต้องดูกายก่อนอะไรประมาณนี้นะครับห้ามดูจิตก่อนต้องพุทโธเท่านั้นสัมมาอรหังไม่ได้อะไรเงี้ยมันแตกครับยืดเนื้อของไหมคือไปยึดเอารูปแบบจนไปตำหนิติเตียนกันเองแล้วก็ถือว่าตัวเองถูกคนอื่นผิด
ครับในอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะจะเข้าใจถึงหลักการของการปฏิบัติแล้วไม่ไปตำหนิติเตียนกันด้วยเพียงรูปแบบเข้าใจครับและข้อต่อไปอะไรข้อ4ข้อ4อะไรกามกามราคะโยมจำได้ไหมข้อ4อะไรครับผมกามราคะกามราคะก็แล้วกันเฉลยให้ก่อนกามราคะครับกามราคะเนี่ยกามราคะครับหมายถึงความพอใจในการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแล้วก็สัมผัสทางกายนี่เรียกว่ากามราคะคนที่ติดในกามคนที่ติดในกามก็จะติดในการดูของสวยงามถ้าไม่ได้ดูก็จะเกิดโทสะหรือเกิดทุกข์ติดในการที่จะฟังเสียงไพเราะหรือเสียงชมเสียงสรรเสริญเท่านั้นถ้าไม่ได้รับคำชมไม่ได้รับคำสรรเสริญจะรู้สึกเป็นทุกข์นะต้องกินของอร่อยเท่านั้นถ้าวันไหนไม่อร่อยปลาร้าไม่มาเป็นตอนๆก็เป็นทุกข์วันไหนอากาศไม่ดีร้อนเป็นทุกข์หนาวเกินไปเป็นทุกข์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกทั้งหมดเลยนี่ถูกไหมฮะแล้วการที่ยังมีกามราคะอยู่เนี่ยนะมันก็เป็นเหตุให้ผิดหวังที่ไรก็เป็นโทสะเนี่ยมันอยู่อีกข้อนึงอะเป็นปฏิฆะก็มีเหตุมาจากที่ว่าหวังกามมาสุขแล้วผิดหวังจากกามมาสุขนั้นกลายเป็นโทสะหรือเป็นปฏิฆะนี่ออกไหมสองข้อนี้มันจะเกี่ยวกันเนื่องกันเวลาละได้มันจะละไปด้วยกันหมายถึงว่าพระอนาคามีเวลาละกามได้เนี่ยไม่ได้หวังความสุขจากการดูการฟังการดมการกินหรือการสัมผัสเนี่ยนะมันก็จะละไปได้ทั้งคู่เลยทั้งสองข้อนี้เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเมื่อละกามราคะได้มันไม่หวังแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโทสะหรือไม่มีปฏิฆะจากการผิดหวังในเรื่องของกามครับผมมันก็เลยละไปด้วยกันเวลาเป็นพระอนาคามีก็จะละไปได้5ข้อ3ข้อแรกละได้ตั้งแต่เป็นโสดาบันแล้วอีก2ข้อก็ละไปด้วยกันตอนที่ละกามได้ตอนเป็นพระอนาคามียังเหลืออยู่อีก5ข้อ5ข้อเนี่ยอย่าคิดว่ามากครับผมมันมากในแง่ของตัวเลขแต่จริงมันเป็นเรื่องของกิเลสละเอียดครับมันเพียงอีกนิดเดียวนะแต่นิดเดียวเนี่ยมันแสดงออกมาถึง5อย่างด้วยกันมีอะไรบ้างมีรูปราคะรูปราคะนี่ไม่ใช่เป็นราคะในพิกเจอร์นะหมายถึงรูปฌานแสดงว่าพระอนาคามีเนี่ยเข้ารูปฌานได้แล้วยังติดสุขในรูปฌานและยังมีอีกข้อนึงอรูปปราคะหมายความว่าพระอนาคามีที่ทำอรูปฌานได้แล้วยังติดในความสุขในการเข้าอรูปฌานนะพอติดความสุขในเข้าอรูปฌานก็จะติดในสังโยชน์นี้ครับเขาเรียกว่าเวลาสมมติว่าพระอนาคามีคุยกับโยมเนี่ยนะแล้วก็อะไรอ่ะรู้สึกว่าโยมฟุ้งซ่านมากเลยท่านก็แอบเข้าฌานตอนแอบเข้าฌานจิตเคลื่อนเข้ารูปฌานจิตเคลื่อนเข้าอรูปฌานเนี่ยนะแสดงว่าท่านมีความพอใจในการเข้าแล้วเวลาเข้าเนี่ยจิตเคลื่อนทีนี้อย่าไปต่อว่าท่านนะท่านก็จริงๆเนี่ยก็ระดับสูงแล้วนะแต่ให้เห็นว่าการพอใจมีราคะในรูปฌานและอรูปฌานมันยังเป็นปัญหาของท่านปัญหาของท่านนะไม่ใช่ปัญหาของเรานะปัญหาของท่านคือยังมีการติดในรูปฌานและอรูปฌานอยู่แล้วยังมีอะไรอีกมีมานะคือไม่ใช่มานะแบบปุถุชนแบบเรามานะแบบปุถุชนคืออะไรถือตัวถือตนตำหนิคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนึกว่าตัวเองเจ๋งแล้วอะไรเงี้ยนะพระอนาคามีไม่ได้มีหยาบหยาบอย่างนั้นครับผมพระอนาคามีจะมีมานะคือในแง่ของการเปรียบเทียบว่าเราสมมติว่ามีตาทิพย์เนี่ยโยมไม่มีตาทิพย์เนี่ยคือรู้ตามจริงแต่มันยังมีการเทียบเขาเทียบเราหรือว่าไปเจอครูอาจารย์โอ้โหครูอาจารย์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านผุดพองไม่มีทุกข์อะไรเลยแต่เราเนี่ยยังมีงานอยู่
ยังมีการเปรียบเทียบแต่ไม่ใช่ออกมาในแนวหยาบๆแบบว่าเหยียดหยามอะไรใครไม่มีการตำหนิติเตียนในแง่ทำให้อะไรเกิดกิเลสหยาบๆมานะของพระอนาคามีเนี่ยไม่ได้หยาบแบบที่เราเข้าใจมันเป็นเพียงการเทียบเขาเทียบเราบางทีเทียบด้วยความเคารพด้วยซ้ำไปเจอครูอาจารย์ท่านผ่องใสมากเรายังมัวอยู่เลยเรายังไม่พ้นเลยประมาณว่าอีกขั้นเดียวจะพ้นเนี่ยแต่มันยังไม่พ้นอ่ะประมาณนี้นะมันมีการเทียบเขาเทียบเราอย่างนี้ถ้าเทียบเขาเมื่อไรเทียบเราเมื่อไหร่เนี่ยเป็นมานะเมื่อนั้นก็เป็นงานของท่านแล้วจริงๆก็เป็นงานละเอียดมากมากเลยมากมากอีกอันหนึ่งคืออุทธัจจะธรรมมุตแต่อุทธัจจะของท่านเนี่ยนะไม่ใช่อุทธัจจะแบบฟุ้งซ่านแบบปุถุชนนะมันเป็นฟุ้งซ่านในธรรมฟุ้งซ่านในธรรมโยมอาจจะงงว่าอยู่ในธรรมยังฟุ้งซ่านอีกเหรอคือเอาง่ายๆว่าจิตยังเคลื่อนอยู่จิตยังเคลื่อนอยู่ตัวท่านเนี่ยมีสมาธิก็จริงสมาธิของท่านดีก็จริงนะแต่เวลาเข้าสมาธิเนี่ยยังไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลายังมีการเคลื่อนเข้าไปจิตเคลื่อนเนี่ยแสดงว่าไม่ตั้งมั่นเข้าใจไหมความฟุ้งซ่านของท่านมันเป็นฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆในการที่ว่าระลึกถึงรูปแล้วก็เอาจิตไปแปะอยู่กับรูประลึกถึงอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปก็คืออารมณ์ว่างๆเนี่ยนะก็จิตส่งไปหาความว่างๆอันนี้เรียกว่ามันถ้ามีการส่งออกเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของอุทธัจจะในธรรมบุตรชนเนี่ยจะโอ้ยขอให้ได้เข้าเถรฌานเนี่ยจิตเคลื่อนก็ไม่ว่าหรอกอะไรมาแต่การเคลื่อนจิตการที่มีจิตเคลื่อนของพระอนาคามีเป็นปัญหาของท่านเรียกออกไหมพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่เคลื่อนจิตไม่เคลื่อนนะครับไม่มีการฟุ้งซ่านในลักษณะที่จิตเคลื่อนแบบนี้ดังนั้นคำว่าฟุ้งซ่านหรืออุทธัจจะในสังโยชน์เนี่ยนะมันเป็นมีฟุ้งซ่านแบบทั่วไปเลยจิตคิดนึกแบบนี้คือปุถุชนเลยแบบฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเคลื่อนออกฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆอันนี้ชัดเจนแต่ของพระอนาคามีเนี่ยไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบเพราะว่าท่านละกามแล้วคงไม่ได้ไปคิดถึงโยมคนนั้นไม่ได้คิดถึงอยากจะกินร้านนั้นอะไรไม่ได้คิดแล้วความสุขของท่านคือการเข้าฌานเพราะนั้นเวลาเข้าฌานของท่านถ้าจิตเคลื่อนท่านยังฟุ้งซ่านอยู่ มันไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบโยมๆทั่วไปหรือว่าแบบผู้ชนละผมยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับแน่นอนยังโยมไม่ถึงขั้นนั้นแน่นอน อันนี้ในเมื่อโยมถามมาก็ต้องอธิบายอย่างนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยข้อท้ายๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงหยาบๆอย่างที่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นในส่วนละเอียดเนี่ยมันเป็นส่วนที่ว่าพระอนาคามียังละไม่ได้แล้วเป็นงานของท่านที่ท่านจะต้องมาสังเกตจิตของท่านเองว่ามันยังเคลื่อนอยู่นะบางท่านเนี่ยเห็นจิตเคลื่อนตอนที่สิ้นชีวิตจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นพรหมพอเกิดเป็นพรหมท่านเห็นแล้วว่าจิตมันเคลื่อนเข้าหาพรหมโลกแล้วท่านก็สำเร็จตอนนั้นเลยคือเห็นจิตเคลื่อนแล้วก็ใช้ได้แล้วเ นี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาไปเห็นท่านนะมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์บางท่านเนี่ยเป็นพระอนาคามีตอนเป็นมนุษย์คิดว่าสำเร็จแล้วหรืออาจจะรู้ว่าท่านยังเป็นอนาคามีแล้วก็ได้นะแต่พอสิ้นชีวิตเห็นจิตเคลื่อนพอเห็นจิตเคลื่อนใช้ได้เลยจิตก็ตั้งมั่นพอดีตอนที่เห็นจิตเคลื่อนตอนเห็นจิตเคลื่อนคือจิตตั้งมั่นเหมือนตอนเห็นกิเลสตอนเห็นกิเลสจะดับเห็นจิตเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามันสำคัญถึงว่าจะเห็นไหมตอนนั้นเองข้อสุดท้ายอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือมันจะมีติดอยู่นิดนึงพระอนาคามีนะฮะจะติดอยู่นิดนึงว่าเหมือนไม่รู้อะไรสักอย่างนึงซึ่งท่านก็ยังควานหาอยู่เคล็ดลับคือถ้ายังควานหาอยู่ก็ยังไม่เจอ อันนี้ก็ไม่ใช่ความรู้อาตมานะฟังครูบาอาจารย์มาอีกที เหมือนคนขึ้นจะขึ้นยอดเขาเนี่ยนะครับหาทางอยู่นั่นแหละหาทางอยู่นั่นแหละว่าจะขึ้นยอดไม่เจอทางแต่พอหยุดหานะฮะมันคือถึงยอดเขาพอดีคือใจยัง
ควานหาอย่างเหมือนไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นงานของพระอนาคามีอีกเหมือนกันพูดไปเราปุถุชนเนี่ยนะก็จะฟุ้งซ่านเปล่าๆฟังไว้เป็นพอประดับความรู้เล็กๆน้อยๆก็พอได้ไหมโยมวางหูไปแล้วเหรออันนี้เป็นเรื่องของสังโยชน์ยังอยู่เราเข้าใจไหมผมไปอ่านเจอจากหนังสือธรรมะครับผมไม่เข้าใจผมก็เลยมาถามดีเพราะผมไม่มียังไม่ถึงโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีได้ยังไม่ถึงครับเป็นแค่คนธรรมดาเป็นอ่านเจอเข้าครับผมก็สงสัยว่ามันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่จะไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่เข้าใจส่วนที่อาตมาอธิบายได้เนี่ยไม่ใช่อาตมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วจึงอธิบายได้อย่างนี้นะฟังครูบาอาจารย์มาอีกทีเหมือนกันเผอิญว่าอาตมาได้ฟังครูบาอาจารย์อธิบายมาก็เลยนำมาถ่ายทอดต่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะฮะพอได้ไหมพอเข้าใจมากขึ้นไหมจำนำมาการขอบพระคุณอย่างสูงครับจ้าเจริญพรครับเพราะผมก็ได้ปฏิบัติต่อไปครับแต่ยังไม่ได้สักยทิฏฐิยังไม่ได้เลยนะครับดีมากกูอยู่นะครับดีมากที่รู้ดีมากเลยอนุโมทนาเลยเนี่ยโอ้ยวันนี้ผมตอบแทนดีมากดีมากผมตามไม่ทันจริงผมปัญญาไม่มีตามไม่ทันเฮ้ยมันพัฒนาได้โยมอย่าท้อถอยนะมันพัฒนาได้ให้ฝึกดูความจริงของจิตใจเราเนี่ยนะบ่อยๆข้อเดียวก็มึนแล้วครับคุยไม่ว่าครับอาจารย์ครับผมข้อดีของโยมเมื่อกี้นะคือครับผมรู้ครับขอบคุณมากครับเจริญพรเจริญพรข้อดีของโยมก็คือรู้ว่าตัวเองยังมีครบถ้าคุยไปผมละได้3ข้อแล้วเอ๊ะชักหนักใจคือผมหนักใจนะครับผู้ตอบก็จะเอโยมรู้ได้ไงโยมละได้แล้วเหรอถ้าละได้แล้วนะคงไม่ถามปัญหาพวกนี้หรอกครับแต่ถ้าเห็นอยู่ว่าตัวเองยังมีสักกายทิฏฐิคือมันยังมีเราอยู่ครับอย่างนี้พัฒนาได้เวลามีเราเนี่ยนะสังเกตดูโยมทุกคนเลยรวมทั้งโยมที่เพิ่งถามไปเมื่อสักครู่นี้เวลามีเราเนี่ยมันจะตามหลังความคิดเราเนี่ยจริงๆไม่มีความเป็นเราจริงๆไม่มีเพราะนั้นเวลาเราละเนี่ยไม่ได้ละเราสังเกตตัวกิเลสตัวนี้นะฮะชื่อว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยคือละทิฏฐิว่ามีเราไม่ใช่ละความเป็นเราคือมันมีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจว่ามีเราเพราะนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดตอนความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีมาตามหลังความคิดอันไม่แยบคายเวลาคิดอะไรขึ้นมาเวลาคิดอยากได้อะไรอยากได้การจากการดูการฟังเลยอยากได้การมันจะเป็นว่าเราอยากได้แล้วจะเอาสิ่งนั้นมาสนองความอยากของเราอยากได้การอยากได้เกียรติอยากได้สรรเสริญอะไรเงี้ยนะทุกอย่างเนี่ยจะมาเพื่อสนองความเป็นเราที่คิดว่ามีเราจริงๆไม่มีมีแต่ความคิดว่าเป็นเรานะให้เนี่ยจากเรื่องของสังโยชน์สิทธิ์เนี่ยข้อแรกเนี่ยถ้าตีความไม่แตกนะจะรู้สึกว่าต้องละความเป็นเราไม่ใช่นะครับความเป็นเราไม่มีมีแต่ความคิดผิดต้องย้ำด้วยว่าผิดว่าเป็นเรานะที่จะละจริงๆคือละทิฏฐิคือความคิดผิดความเห็นผิดความเห็นผิดนี้จะละไปได้ต่อเมื่อเรานี่เป็นสำนวนแล้วนะถึงว่าทุกคนเนี่ยมาดูของจริงของจริงคือกายและใจนี้กายนี้มีเราจริงไหมเป็นเราจริงไหมหรือของเราจริงไหมจิตนี้เป็นเราจริงไหมเป็นของเราจริงไหมเนี่ยนะดูไปตามตรงใครถนัดดูกายดูกายไปใครถนัดดูจิตดูจิตไปดูกายก็ต้องใช้สมาธิสักนิดหนึ่งแต่ถ้าดูจิตเนี่ยนะใช้สมาธิเล็กๆน้อยๆก็พอเรียกว่าแค่ระดับขณิกะสมาธิก็ใช้ได้ยิ่งเป็นขณิกะสมาธิก็ใช้ได้เนี่ยเพราะว่าขณิกะสมาธิ
ตัวสมาธิเองก็เป็นขณะขณะก็แสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงเวลาเห็นกิเลสก็จะเห็นกิเลสเนี่ยเกิดดับเกิดดับตัวรู้คือเกิดจากสมาธินั้นก็เกิดดับด้วยแต่เป็นขอให้อย่างเดียวคือว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องมันมีสมาธิหลายแบบ สมาธิที่ไม่ดีเลยก็คือสมาธิแบบคนที่ชอบนั่งเคลิ้มเคลิ้มๆนี่ก็ยังแบบสุภาพนะครับบางคนหลับไปเลย อันนี้คือเหมือนสงบแต่ไม่มีความรู้อะไรอันนี้อย่าทำสมาธิที่ดีกว่านั้นคือมีสติแล้วจิตอยู่กับอารมณ์เดียวตอนจิตไปอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยนะและอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเรียกว่าจิตมีอารมณ์เดียวภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งอารมณ์เช่นสมมติเราดูลมหายใจก็มาอยู่กับลมหายใจอารมณ์เดียวมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรืออยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธ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 ก็มีพุทโธเป็นอารมณ์ถ้าไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยจะได้สมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมาธิที่ดีแต่ยังไม่เอื้อให้เกิดปัญญาเพราะมันรวมอยู่กับอารมณ์แล้วจะใช้สมาธิแบบไหนที่จะเจริญปัญญาก็คือเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าจิตไม่ไหลไปทีนี้มันจะทำยังไงคนทั่วไปถ้าเข้าทำฌานได้จิตจะตั้งมั่นตอนที่มีโอกาสตั้งมั่นนะจิตจะมีโอกาสตั้งมั่นตอนขึ้นฌานที่สองละวิตกวิจารแล้วแต่ถ้ายังทำฌานขึ้นถึงไม่ได้ไม่ต้องกังวลจะมีวิธีทำสำหรับคนที่ไม่ชำนาญการทำฌานก็คือว่าหาที่อยู่ของจิตสักที่นึงก่อนอาจจะดูลมหายใจก็ได้แล้วพอจิตมันเผลอไปตอนเผลอนะจิตเคลื่อนเห็นจิตเคลื่อนถ้าเห็นจิตเคลื่อนได้จะได้จิตที่ไม่เคลื่อนคือจิตตั้งมั่นหรือถ้ามันเคลื่อนไปแล้วไปเกิดกิเลสเห็นกิเลสด้วยใจที่เป็นกลางตอนจิตที่เป็นกลางจากการเห็นกิเลสนั้นจิตก็ตั้งมั่นเหมือนกันนั้นสำหรับคนที่ทำฌานยังไม่ได้วิธีจะทำให้จิตตั้งมั่นก็คือหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งแล้วสังเกตจิตทำงานจิตเคลื่อนไปเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปแล้วเกิดกิเลสรู้ทันกิเลสด้วยใจที่เป็นกลางก็ได้จิตตั้งมั่นแต่การที่ได้จิตตั้งมั่นแบบคนที่ทำฌานไม่ได้เนี่ยจะเป็นการได้จิตตั้งมั่นแบบชั่วขณะเรียกว่าขณิกะสมาธิขณิกะสมาธิเป็นสมาธิระดับหนึ่งในสามระดับสมาธิจะมีสามระดับนะครับขณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็คือระดับฌานเข้าฌานฌานหนึ่งสองสามสี่ก็คืออัปปนาสมาธิระหว่างที่ว่าจะเป็นขณิกะสมาธิก่อนจะถึงฌานเนี่ยจะมีสมาธิอีกระดับหนึ่งดีขึ้นแต่ไม่ถึงฌานเรียกว่าอุปจาระสมาธิ ทั้งสามระดับนี้สามารถใช้เจริญวิปัสสนาได้ทั้งหมดและทำไมต้องใช้จิตตั้งมั่นเพราะจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ถ้าจิตไปรวมอยู่กับอารมณ์ยังเป็นอารัมมณูปนิชฌานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเป็นจิตผู้รู้มันจะเห็นความจริงว่าอารมณ์คือรูปนามเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งเห็นกายก็กายส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งเวลามีกิเลสขึ้นมากิเลสเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งมันจะเห็นความจริงเลยว่าตอนที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติหรือจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันรู้สึกว่าขันธ์5เนี่ยไม่ได้แยกเลยรู้สึกว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังนะครับแต่พอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเวลามีความโกรธขึ้นมาเห็นโกรธถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เพราะจิตไม่ไหลไปหาจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความโกรธเป็นส่วนหนึ่งเวลาดูกายก็เห็นกายเป็นส่วนหนึ่งตอนเห็นกายเนี่ยจะแยกรูปแยกอย่างแยกนามแล้วเวลาเห็นความโกรธจะแยกนามระหว่างนามกับนามนามมันมี4ส่วนฮะในขันธ์5จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่มั้ยถ้าหักรูปออกไปก็เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาเห็นโกรธก็คือเห็นสังขารคือความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นกิเลสเวลาเห็นกิเลสมันจะเห็นกิเลสเป็นส่วนหนึ่งถูกรู้อยู่ต่างหากไอตอนถูกรู้อยู่ต่างหากมันก็คือมีการแยกระหว่างสังขารขันธ์กับวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็คือตัวที่ไปรู้มันจะมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากไอจิตผู้รู้อยู่ต่างหากก็เรียกวิญญาณขันธ์แค่นี้ไม่ต้องไปสอนเป็นคำพูดอะไรเลย
จิตมันเรียนรู้แล้วว่าความโกรธไม่ใช่เราเห็นความโกรธเกิดดับเห็นความโกรธไม่ใช่เราแค่นี้ก็เจริญวิปัสสนาทันทีเลยชั่วแป๊บเดียวที่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาฉะนั้นให้ชวนทำชวนทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอย่าพอใจในการที่จิตเคลิ้มหรือว่าหลับแล้วสบายใจรอระฆังตีตัวสำคัญคือเวลาจะฝึกให้ได้จิตตั้งมั่นแบบนี้ตัวสำคัญตัวแรกคือสติรู้สึกตัวครับรู้ว่ามีกายนี้รู้ว่ามีจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปบางทีก็จิตเป็นจิตผู้รู้บางทีก็จิตเป็นจิตที่มีกิเลสต่างๆรู้รูปรู้นามตามที่มันเป็นพอมันตามที่มันเป็นได้นี่ก็จะกลายเป็นว่ามีสมาธิแบบถูกต้องขึ้นมาจิตไม่ไหลไม่ไปแสดงความยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายก็รู้ทันว่ามันยินดียินร้ายเช่นมีราคะรู้ทันราคะแล้วไม่ชอบราคะให้รู้ทันตามไปทีว่าไม่ชอบไอ้ตอนที่ไม่ชอบคือไม่เป็นกลางถ้าจิตมันไม่เป็นกลางก็จะยังไม่มีจิตตั้งมั่นนั้นต้องมีจิตที่เป็นกลางด้วยนั้นเวลาเห็นอะไรแล้วพอใจไม่พอใจแสดงว่าไม่เป็นกลางให้รู้ทันความพอใจแล้วหรือไม่พอใจนั้นด้วยฝึกดูตอนเห็นความพอใจหรือไม่พอใจคือเห็นความไม่เป็นกลางมันก็จะเป็นกลางพอดีดังนั้นเวลาเห็นกิเลสแล้วถ้ามันไม่เป็นกลางคือไม่ชอบกิเลสก็รู้ทันว่าไม่ชอบด้วยหรือเห็นกิเลสแล้วดีใจฉันปฏิบัติธรรมสำเร็จแล้วคือเห็นสภาวะแล้วมันดีด้าขึ้นมาก็ไม่เป็นกลางก็รู้ทันด้วยว่ามันไม่เป็นกลางเห็นสภาวะแล้วไม่เป็นกลางไอ้ตัวไม่เป็นกลางเนี่ยเป็นตัวสำคัญแล้วมักจะลืมคือพอใจเพียงแค่เห็นกิเลสบ้างพอใจเพียงแค่เห็นลมหายใจบ้างเนี่ยมันมีความพอใจขึ้นมาพอใจทีไรก็ไม่เป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางแล้วไม่รู้ทันก็จะพัฒนากลายเป็นพลิกกลายเป็นราคะหรือว่าเป็นโทสะอะไรขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเป็นภาระของเราที่ต้องไปรู้ทันต่ออันนี้เพื่อให้เราเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะว่าเห็นครั้งเดียวเนี่ยจิตยังไม่ฉลาดพอก็ต้องมีที่อยู่เอาไว้สักที่หนึ่งเพื่อที่จะดูได้บ่อยๆถ้าทำในรูปแบบก็หาที่อยู่ไว้สักที่หนึ่งอาจจะเป็นลมหายใจหรือจะเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้หายใจก็พุทหายใจเอาโธก็ได้ถ้าในชีวิตประจำวันก็จะใช้ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นที่อยู่ของเราเวลาร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวไปถ้าเผลอจากกายนี้ไปก็ให้รู้ทันเผลอจากกายนี้ให้รู้ทันก็ใช้ชีวิตประจำวันก็ภาวนาต่อได้การมีที่อยู่ของจิตแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตทั้งชีวิตนี้เลยเนี่ยสามารถใช้มันภาวนาพัฒนาจิตใจตัวเองเห็นสภาวะไปได้ตลอดทั้งวันยกเว้นเวลานอนกับต้องใช้ความคิดเท่านั้นเองครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะแก่ตัวเองก็ถือว่าคนฉลาดคนที่ไม่ให้เวลาตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ฉลาดเวลาตัวเองก็คือเวลากราบพระไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมหรือทำบัตรสวดมนต์นี่ก็เรียกว่าเป็นคนให้ตัวเองให้บอกให้ดอกไม้บานเรียกเหมือนรุ่งอรุณดอกบัวก็บานคือให้ตัวเองมีความสุขตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใจก็จะผ่องใสเบิกบาน
ตอนเย็นมาก็คนเครียดมากกินข้าวแล้วนอนก็ยังเครียดอยู่นอนไม่หลับมามือกายหน้าผากคิดไปจนเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับบางคนถ้าเข้าก็กลายเป็นโรคประสาทก็เป็นโรคเครียดแล้วถ้าเข้าโรงพยาบาลรักษาโรคเครียดกินยาโรงพยาบาลนี่ก็เมื่อก่อนไม่มียาหรอกแต่ตอนหลังคนเครียดกันเยอะก็ต้องไปหายามาจากฝรั่งยาฝรั่งก็ไปฝรั่งก็เป็นโรคเครียดเขาทำยาไว้กินกันนอนไม่หลับหมอบางคนเนี่ยก็เครียดก็กินยานอนหลับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลคนไข้ก็เลยคิดว่าหมอไม่เครียดแต่จริงก็คนที่มากินคนแรกก็คือหมอจากตัวเองก็เลยต้องเอายาโรคเครียดเนี่ยกินนอนเพื่อนอนหลับเป็นตื่นขึ้นมาจะได้ทำงานได้โรคเครียดก็เลยกลายเป็นโรคสากลมีทั่วโลกไม่ว่าพระไม่ว่าชีพระเถรเณรชีไม่ว่าเจ้าไม่ว่านายไฟฟ้าประชากรทั้งหลายก็เครียดได้หมดมีสิทธิ์จะเครียดก็ต้องกินยาแก้โรคเครียดแต่เมื่อสมัยก่อนนี้คนไม่เครียดตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระไก่ไก่ก็รู้ว่าก็ไม่เครียดตอนจะนอนก็สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์จนงูหาว่วงแล้วก็ไม่เครียดคนเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาก็ใจร้อนจะไปหางานจะไปหาเงินนี่ไปดื่มกาแฟไปใส่เขาก็เพิ่มความเครียดกาแฟก็เพิ่มความเครียดกินมากก็เพิ่มความเครียดน้ำชาก็เพิ่มความเครียดก็น้ำชาก็เพิ่มความเครียดแต่น้ำมันแต่ว่าถ้าน้ำร้อนเนี่ยมันมีค่าศูนย์ค่าศูนย์ดังนั้นคนก็ไม่รู้จักกินไม่รู้จักนอนกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเพราะเป็นโรคเครียดอาหารที่กินตอนเช้าก็เป็นอาหารที่บำรุงมากก็เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเค็มไปก็เป็นโรคหวานไปก็เป็นโรคเปรี้ยวไปแต่ขมไม่เป็นโรคคนก็ไม่ชอบขมชอบหวานจัดมันจัดเค็มจัดก็เป็นโรคนั่นถึงว่าเลยเป็นอันว่าคนที่เครียดเนี่ยก็มาจากสาเหตุหลายประการเดี๋ยวมืดมาก็ไปกินเหล้ากินเบียร์กินอะไรอาหารที่มันบำรุงมากไปก็กลายเป็นไขมันไม่ย่อยแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตมันจะว่างเมื่อจิตจะว่างความดันก็ลดต่ำลงประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C band เป็นระบบ KU band เพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C band และ KU band หรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติ
ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C-band จะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU-band หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU-band สามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTubeชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตหรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตเลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระ
ระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตติ์นิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับเมื่อเบรกแรกได้พูดถึงเรื่องแหกพรรษาไปครับมันมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะขอเพิ่มเติมก็คือบางทีมีคนมาบวชแบบลางานมาครับหรือมีกำหนดอยู่แล้วว่าบวชแค่เดือนเดียวหรือบวชแค่2เดือนในระหว่างพรรษาครับอย่างนี้ไม่นับว่าแหกพรรษาเดี๋ยวคนไม่จะไม่เข้าใจครับแล้วบางคนก็อาจจะเคยได้ยินว่ามีเรื่องแหกพรรษาแล้วพอจะมาบวชเดือน2เดือนในระหว่างเข้าพรรษาเนี่ยไม่กล้าบวชครับอย่างนี้ไม่ไอ้เรื่องที่ว่ามีความจำเป็นอยู่แล้วแล้วก็ตกลงกันก่อนไว้แล้วว่าจะบวชเพียงแค่เดือนนึงหรือ2เดือนไม่ครบ3เดือนอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่นับว่าเป็นแหกพรรษาถ้าในระหว่างที่บวชนั้นไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้ดื้อด้านอะไรกับครูบาอาจารย์เงี้ยก็การบวชก็ยังเป็นประโยชน์ของผู้ที่บวชแม้จะเป็นแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนที่ว่านั้นนะครับเรื่องแหกพรรษาเนี่ยเป็นสำนวนไทยไม่มีในพระวินัยนะครับคำแหกพรรษาเนี่ยเป็นสำนวนไทยที่เอาไว้พูดบรรยายถึงภิกษุที่ทำอะไรไม่ดีไม่งามแล้วก็อยู่ไม่ได้เวลาอยู่ไม่ได้ครบ3เดือนคนก็จะมองในแง่ไม่ดีนั้นเวลามีการบอกว่าแหกพรรษาขึ้นมาคนทั่วไปก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วแต่การบวชแบบมีเวลาจำกัดแล้วมาได้แค่เดือนหรือ2เดือนเนี่ยไม่นับเข้าเกณฑ์ในคำว่าแหกพรรษานะครับขอให้สบายใจได้ถ้ามีญาติโยมท่านใดหรือมีบุตรหลานของท่านใดที่จะมาบวชในระหว่างพรรษาก็ยังสามารถบวชได้ตามความจำเป็นที่เรามีเวลาจำกัดเพียงเท่านี้ครับบางแห่งบางวัดนะฮะบางวัดเนี่ยมีผู้ต้องการเข้าไปบวชอยู่ที่วัดนั้นมากมีความต้องการมากแต่สถานที่ไม่พอบางทีทางวัดก็จะจัดเป็นโควต้าครับว่าคนนี้มาบวชเดือนนึงคนนี้มาบวช2เดือนเนี่ยนะพอครบกำหนดแล้วออกไปมันอยู่ระหว่างเข้าพรรษามาแล้วครับคนใหม่จะบวชเข้าไปเป็นพระก็ต้องเหมือนไม่ได้อธิษฐานพรรษาหรอกไปอยู่ในระหว่างตอนที่เข้าพรรษาอยู่แล้วก็สึกออกมาก่อนที่จะออกพรรษาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็มีแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายก็ถ้าใครมีเวลาจำกัดและจำเป็นจะต้องบวชในระหว่างพรรษาหรือสึกในระหว่างพรรษาเนี่ยก็ให้สบายใจก็ขอให้ใช้โอกาสที่มาบวชนั้นให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแต่ให้ถ้าพูดอย่างนี้ก็อย่าถึงขนาดว่าเกรงบางคน
เกรงจะเอาจริงเอาจังแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยการเกรงเกินไปเนี่ยคล้ายๆว่าโลกอยากได้อยากให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาบางทีก็อาจจะถึงขั้นว่าอยากบรรลุเลยภายในเดือนเดียวหรือภายใน2เดือนการโลภแล้วไม่เห็นความโลภเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสติแต่ถ้าโลภอยากได้มรรคผลภายใน2เดือนแล้วรู้ทันว่านี่เราโลภแล้วนี่ใช้ได้มันขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสแล้วเห็นทันหรือเปล่าครับงั้นในระยะเพียงแค่เดือน2เดือนถ้าทำจริงจังความว่าจริงจังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปเกรงหรือว่าไปโลภแต่เห็นกิเลสที่เกิดขึ้นรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวรู้ทันใจที่ทำงานนะไอ้ความจริงจังในเรื่องนี้ก็จะเห็นว่ากายแสดงความจริงว่ามันไม่ใช่เราเห็นจิตแสดงความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรือเห็นกายแสดงความจริงว่ามันเป็นก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟประกอบกันอยู่เป็นก้อนทุกและไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เราและแถมยังเป็นทุกด้วยกายด้วยนะถ้ามาดูจิตก็เห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับและไม่ใช่เราเกิดดับเร็วมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจะเห็นชัดเลยเช้าขึ้นมาตื่นมาจิตเป็นแบบนึงยังไม่ทันลุกจากที่นอนเลยจิตก็เปลี่ยนจากขี้เกียจจากงุนงงจากมึนๆลุกขึ้นมาจิตเปลี่ยนอีกแล้วเดินไปถึงห้องน้ำจิตก็เปลี่ยนอีกแบบนึงล้างหน้าจิตก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะแปรงฟันเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายออกถ่ายไม่ออกจิตเปลี่ยนหมดเลย เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ่ายออกดีใจถ่ายไม่ออกหนักใจถ่ายหนักไม่ออกแทนที่ร่างกายจะหนักใจหนักหนักใจถ่ายได้สบายใจถ่ายไม่หยุดหนักใจอีกกังวลกังวลว่าเอ๊ะเรากินอะไรมาเมื่อวานท้องเสียเอ๊ะท่านนั้นจะเป็นหรือเปล่านี่ฟุ้งซ่านแล้วนะฟุ้งซ่านแล้วนะวันนั้นกินขนมจีนเข้าไปเอ๊ะมันเป็นเพราะขนมจีนนั้นหรือเปล่าท่านที่อยู่กุฏินั้นท่านจะท้องเสียเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยนี่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านกังวลรู้ว่ากังวลเห็นตามที่มันเป็นจิตเนี่ยจะแสดงความจริงขึ้นมาว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงเร็วนะถ้าเรารู้ตามที่มันเป็นมันก็จะแสดงความจริงว่าเนี่ยมันเกิดดับไปอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่ที่จะดูแล้วได้ผลคือดูจิตที่มันไม่ดีที่ดูจิตไม่ดีแล้วได้ผลเพราะว่าในรอบตั้งแต่ตื่นจนมาหลับอีกครั้งนึงเนี่ยจิตไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยกว่าจิตที่ดี ลองสังเกตดูนะญาติโยมทางบ้านก็ด้วยสังเกตดูว่าตั้งแต่ตื่นมาจนถึงหลับเนี่ยลองสังเกตจิตตัวเองดูมันเป็นจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากบางคนบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้โกรธเลยคือมองในแง่ของหยาบๆไม่ได้โกรธเลยเราก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าอย่าดูตรงโกรธหรือไม่โกรธดูว่าเป็นกุศลหรืออกุศลมันผ่องใสมันหรือเศร้าหมองจิตขณะนั้นมันผ่องใสหรือเศร้าหมองอย่างนี้มันจะบางทีไอ้คำว่ากิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันแสลงใจของคนบางคนนะบางคนเนี่ยจะปฏิเสธกันไปก่อนเลยว่าฉันไม่มีกิเลสฉันไม่มีกิเลสฉันไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นไม่ได้โกรธเลยอะไรเงี้ยนะเราเอาใหม่ไอ้ตอนที่กำลังบอกฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้แค้นเลยเนี่ยจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสเนี่ยมันผ่องใสมันสบายมันนุ่มนวลมันอ่อนโยนไหมเนี่ยนะถ้ามันแข็งกระด้างแสดงว่าไม่ใช่กุศลนะเป็นจิตอกุศลถ้ามันหนักแน่นๆก็ไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลเนี่ยนะบางทีคำที่บอกว่าดีชั่วเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรเงี้ยไอ้คำว่าชั่วหรือคำว่ากิเลสหยาบๆเนี่ยบางคนไม่ชอบแล้วก็คล้ายๆว่าพยายามมองตัวเองว่าเป็นคนดีไม่น่าจะมีสิ่งเลวๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็จะปฏิเสธคำที่มันหยาบๆแบบนี้ก็ลองใหม่ลองมาดูว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันผ่องใสไหมหรือมันเศร้าหมองมันหนักหรือมันเบามันนุ่มนวลหรือมันแข็งมันคล่องแคล่วหรือว่ามันถูก
กดเอาไว้นะมันถูกบังคับเอาไว้ไหมมันเกร็งอยู่ไหมนะหรือว่ามันคล่องแคล่วทำงานได้และเห็นด้วยเห็นว่ามันคล่องแคล่วทำงานเดี๋ยวก็ไปทางหูทางตาทางจมูกหรือไม่ก็คิดไปเนี่ยเห็นว่ามันคล่องแคล่วเห็นว่ามันทำงานว่องไวเห็นว่ามันเกิดดับนี้จึงเรียกว่าถ้าเห็นนะก็เรียกว่าจิตขนาดนั้นเป็นกุศลแต่ถ้ามันเป็นอกุศลแล้วยังมืดมัวอยู่หรือว่าพยายามเกรงตัวเองบังคับตัวเองไม่ให้ดิ้นไม่ให้มันทำงานไม่ให้จิตทำงานตามที่มันเป็นก็เข้าใจว่าที่ฉันไม่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยดีมากเลยจริงๆแล้วตัวเองกำลังกดจิตเอาไว้บังคับจิตเอาไว้นะครับอย่างนี้ถ้าไม่เห็นก็จะทำอยู่ไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องถึงมือครูอาจารย์ชี้แนะสักหน่อยว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยนะมันบังคับจิตอยู่นะมันกดจิตอยู่นะมันกลัวว่ามันไม่ดีนะประมาณนี้ถ้าเขาเห็นถ้าเขาเห็นว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้คือจิตมันมีลักษณะว่ามันกำหนดเอาไว้มันบังคับตัวเองเอาไว้มันกลัวที่จะไม่ดีเลยเกรงเอาไว้อย่างนี้เขาก็พอที่จะพัฒนาตนเองได้โดยการเห็นสภาวะตามที่มันเป็นสภาวะที่เป็นอยู่แล้วไม่เห็นเนี่ยจะเป็นการยากมากเลยที่จะพัฒนาต่อเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่แล้วไม่เห็นนั่นแหละคือมันไม่เห็นตามที่มันเป็นไม่เห็นตามที่มันเป็นมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วบางทีดูจิตไม่ออกให้ดูกายก่อนดูกายก่อนเห็นกายเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวจิตมันออกจากกายไปก็รู้ทันดูกายตามความเป็นจริงคือเห็นกายเป็นก้อนอะไรสักก้อนนึงที่มันเคลื่อนไปถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะเห็นแยกเลยว่ากายที่เคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งจิตที่ดูอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ได้ให้ทำสมถะก่อนโอเคยังดูจิตไม่ได้ยังดูกายก็แบบเดินปัญญาไม่ได้ทำสมถะก่อนสมถะที่ทำเนี่ยก็แล้วแต่จริตอีกนะบางคนดูลมหายใจชอบลมหายใจการชอบลมหายใจเวลาจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจมันก็จะมีความสุขในการดูก็จะอาศัยลมหายใจเนี่ยทำสมาธิได้เพราะสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิดังนั้นต้องหาอารมณ์ที่เราไปรู้แล้วมีความสุขบางคนมีความสุขในการที่จะนึกถึงพระพุทธรูปที่ตัวเองศรัทธาหรือชอบใจสมมุติเนี่ยองค์นี้เห็นองค์นี้พระพุทธรูปสีขาวดูแล้วสบายตารู้สึกจำง่ายอะไรเงี้ยนะดูแล้วชอบแล้วมองเห็นพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาลืมตาจำได้จิตมีความสุขในการเห็นพระพุทธรูปและใช้พระพุทธรูปนี้เป็นอารมณ์ก็เรียกว่าใช้รูปนี้เป็นที่อยู่ของจิตแล้วจิตก็ไม่วอกแวกไปไหนเลยเพราะจิตมีความสุขในการดูพระพุทธรูปองค์นี้แม้หลับตาแล้วก็ยังจำได้เนี่ยนี่คือแสดงว่ามีความสุขและชอบจริงนะหลับตาลืมตาแล้วยังจำได้ก็อาศัยรูปคือพระพุทธรูปนี้เป็นอารมณ์ตอนทำสมาธิแบบนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารมณ์คือรูปอารมณ์นี่ไม่ใช่อีโมชันแบบที่คนไทยใช้กันทั่วๆไปนะอารมณ์เป็นศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะในพุทธศาสนาเป็นคำคู่กันกับคำว่าจิตจิตเป็นสภาพรู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้นะรู้อะไรบ้างรู้รูปผ่านทางตานะอย่างพระพุทธรูปนี้ก็เป็นอารมณ์ผ่านทางตาถ้าเห็นพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปนี้เป็นอารมณ์นะถ้าได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเสียงพระกำลังพูดอยู่เนี่ยถ้าได้ยินเสียงก็เป็นอารมณ์ผ่านทางหูกลิ่นโยมอยู่บ้านก็ให้ใครส่งกลิ่นอะไรสักกลิ่นหนึ่งแล้วได้กลิ่นมาเนี่ยกลิ่นนั้นก็เป็นอารมณ์ผ่านจมูกรสก็คือสิ่งที่มากระทบกับลิ้นรสนั้นก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ผ่านทางลิ้นเป็นอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เข้าผ่านทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็เป็นอารมณ์ผ่านทางกายที่มีมากเลยคือความคิดนึกปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆผ่านทางมโนคือใจใจคิดนึกอะไรก็เรื่องนั้นเป็นอารมณ์ผ่านทางใจนี่คนส่วนใหญ่เวลาคิดก็จะเป็นอารมณ์หลากหลายก็ไม่เป็นสมาธิคิดเรื่องราวหลากหลายก็เป็นฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธินั้นถ้าจะเอาอารมณ์ทางใจก็ต้องใช้อารมณ์เดียวเช่นคำบริกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคือพุทโธหรือว่าสวดมนต์สวดมนต์นี่ก็
ที่ถ้าผมจะแนะนำก็ใช้บทที่เป็นพุทธพจน์แล้วเป็นบทที่เราคล่องปากการคล่องปากหมายถึงว่าเราสวดได้เองโดยไม่ต้องเปิดหนังสือก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทอิติปิโสสวาขาโตสุปัฏฐัปปโนอะไรเงี้ยนะมีบทสวดมนต์เป็นอารมณ์สวดไปแล้วใช้บทสวดมนต์นั้นเป็นที่อยู่ของจิตมันก็ใช้เรื่องราวในความคิดนั่นแหละแต่คิดเรื่องเดียวถ้าทำสมาธิกับการสวดมนต์ได้ก็คือใช้บทสวดมนต์สวดอย่างมีความสุขสวดอย่างมีความสุขใจก็อยู่กับบทสวดมนต์นั้นไม่หนีไปไหนจะได้สมาธิจากการสวดมนต์นั้นครับแต่ถ้ามันสวดไม่ได้ต้องเปิดหนังสือนะฮะอันนี้ยังไม่ได้มีสมาธิแบบที่จะทำแบบพัฒนาแบบสมถะมันจะเป็นสมาธิแบบว่าจิตต้องส่งไปหาหนังสือแล้วก็เอ๊ะสะกดยังไงออกเสียงยังไงมันจะมีความกังวลมีความอะไรอ่ะยังไม่คล่องในการสวดเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้สมาธิจากการสวดงั้นถ้าเราจะใช้บทสวดมนต์เพื่อฝึกสมาธิหรือฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยควรจะสวดให้คล่องปากขึ้นใจโดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือเลยวางหนังสือไปแล้วก็นึกถึงคำสวดมนต์หรือนึกถึงบทสวดมนต์มีบทสวดมนต์เป็นอารมณ์แล้วเราก็ใช้บทนั้นเป็นที่อยู่ของจิตถ้าจิตไม่วอกแวกไปไหนมีความสุขกับการสวดนั้นจริงนะก็จะได้สมาธิจากการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสมถะทำวิปัสสนายังไม่ได้ก็ฝึกสมถะไปก่อนฝึกสมถะไปได้แล้วเนี่ยพอมันเผลอปุ๊บมันจะเห็นเลยจิตเผลอเห็นปุ๊บจิตเผลอดับอย่างเงี้ยเจริญวิปัสสนาต่อครับครับมีสายเข้ามาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกรุงเทพมหานครเจริญพรโยมค่ะอย่างนี้ได้ยินไหมคะได้ยินพระอาจารย์โยมถามหน่อยพอดีเดือนที่แล้วอะค่ะแล้วทีนี้แบบโยมไปงานพระผู้ใหญ่แล้วเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาก็คนผมบวชชีหมดแล้วค่ะพระอาจารย์อืมแล้วทีนี้โยมคะแล้วโยมโกนหรือยังไม่คือนิสัยโยมอะที่จะถามอาจารย์อะค่ะคือโยมชอบแบบไปฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติเองอะค่ะแล้วโยมว่าโยมเจริญอะจะจิตจะเจริญกุศลคือโยมเคยไปวัดใช่ไหมคะไปแบบเข้าคอร์สอะไรเงี้ยบางทีก็เจอพระไล่ตั้งแต่เท้าไปถึงผมเลยอะพระอาจารย์ติดหมดเลยทั้งตัวเลยหมายถึงว่าเราผิดระเบียบหรือไงคือเตือนได้ไงพระอาจารย์แต่แบบน้ำเสียงแล้วก็อะไรแบบไม่เมตตาแล้วจิตมันก็จำอะจิตมันก็จำมานานมันเป็นเหมือนเป็นแผลค่ะคือที่ท่านเตือนเนี่ยเราแต่งยังไงไปโยมใส่รองเท้าแบบไม่ได้ใส่รองเท้าเตี้ยใส่รองเท้าสูงนิดนึงแล้วก็ใช้ที่คาดผมสีขาวแล้วท่านก็บอกว่าโยมไม่จำเป็นไม่ต้องใส่รองเท้ามีต้นนะอะไรที่คาดผมหมายถึงว่าไม่จำเป็นก็ไม่ใส่อะไรแบบน้ำเสียงน่ากลัวค่ะก็เลยจิตมันก็เลยกลัวเออมันก็เหมือนเข็ดอ่ะให้อภัยท่านเนาะให้อภัยท่านอ๋อโยมเข้าใจแล้วโยมก็เห็นท่านเนืองๆแหละว่าพวกก็คือถ้าเกิดโยมไปอีกอ่ะโยมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะพระอาจารย์โยมก็เลยแต่ท่านไม่ได้บังคับใช่ไหมหมายถึงว่าที่วัดนั้นไม่ได้บังคับใช่ไหมโยมไม่รู้ไงโยมก็โตเตไปอ่ะเพราะว่าดูสื่อแล้วโยมก็ไปโยมก็ไปพอดีเจ้าวาดมรณภาพโยมไม่รู้จักหรอกเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพด้วยกันไปโยมก็ไปกับเขาอ่ะค่ะโยมก็อยากไปแล้วอีกนิดนึงโยมท่านอาจจะเข้าใจว่าโยมเนี่ยถือศีล8ที่วัดมั้งเลยตักเตือนเพราะว่าบางวัดเนี่ยจะมีระเบียบสำหรับผู้ที่ถือศีล8ที่วัดว่าต้องแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะโยมเหมือนกับว่าไม่มีบุญตรงนี้ไงพระอาจารย์แล้วอีกทีนึงโยมก็ไปที่นู้นน่ะแล้วแบบโยมก็ถามพระธรรมดาถามว่าก่อนตายเราทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วโยมก็บอกว่าจะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโยมก็ถามแบบธรรมะนะโยมว่าโยมถามธรรมะอะค่ะแล้วทีนี้พอออกจากที่ประชุมคนเยอะวันนั้นอะ 3-4,000 อะแล้วทีนี้โยมโดนคน70-80อะไรเงี้ยยืนรอเลยอะต้อง 5-6 คนอะพระอาจารย์รอต้อนรับทำเลยฮะรออะไรมันรู้ทำเลยวันนั้นเหรออาจารย์ให้ดูคืออย่างนี้พระอาจารย์แล้วทีนี้เขามาต่อว่าโยมอ่ะบอกว่าอะไรแค่นี้คิดไม่ได้เหรอทำไมต้องถามฉันอยู่กับหลวงพ่อมา30 ปีฉันไม่เคยเห็นใคร
ไม่เคยเห็นหลวงพ่อโกรธใครอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยแบบโยมไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าจริงเขาบอกก็หลวงพ่อสอนรูปนามแต่โอ้โหทำไมเขาเก็บโกรธขนาดนี้จริงเนี่ยคือโยมแบบมันเข็ดอะพ่ออาจารย์เลยกลัวไปเลยที่จะไปเข้าคอร์สอะก็ควรควรเลี่ยงวัดนั้นนั่นมันไม่เป็นใจกับโยมสักวัดเลยนะคะไม่ได้ว่าพระท่านไม่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเจอผู้ร่วมวัดหรือลูกศิษย์ท่านไม่ต้อนรับอะไรเงี้ยนะแล้วอาจจะอันตรายกลัวมากเลยเหมือนกับว่าโยมไม่เคยลบกับเขามาไงไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ลบกับเขามาก็เลยไม่ใช่พวกเขาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้อะไรสร้างกรรมที่ดีต่อกันเอาไว้มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเราเวลาถามครูบาอาจารย์ที่นั่นด้วยท่าทีแบบไหนมันถ้าเราถามด้วยความเคารพดีทุกอย่างแล้วเนี่ยนะแล้วเขาไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่ถ้าเขาไม่ชอบใจเนี่ยเราลองใช้โอกาสนั้นมาย้อนดูซิว่าท่าทีน้ำเสียงในการถามครั้งนั้นเนี่ยมันบกพร่องอะไรไหมบางทีอาจจะกลายเป็นว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าเราไปมีบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้พัฒนาตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่อาจจะเป็นเขาไม่ดีหรืออาจจะเป็นเราไม่ดีหรือไม่ดีทั้งคู่มันคงไม่ใช่ดีทั้งหมดใช่ไหมมีการไม่ชอบใจกันแล้วใช่ไหมถ้าเราสามารถใช้เหตุการณ์นี้มาย้อนดูตัวเองแล้วเห็นข้อบกพร่องแม้จะเจตนาดีนะในการถามนั้นอาจจะมีเจตนาดีแต่ถ้าถามอย่างนี้นะลูกศิษย์เขาไม่ชอบต่อไปถ้าไปที่อื่นนะจะไม่ถามแบบนี้อะไรประมาณนี้หรือด้วยท่าทีอย่างนี้หรือด้วยอากัปกิริยาแบบนี้เรียกออกไหมให้ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราเขาเรียกเป็นโยนิโสมนสิการแบบนึงทุกเรื่องที่เลวร้ายอย่าให้มันกลายเป็นว่ามาทับถมตัวเองแต่ต้องให้ได้เป็นประโยชน์บ้างพอเข้าใจไหมก็เข้าใจแล้วหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็มาเทศในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะเป็นปีๆท่านก็จะหยุดเน้นตรงนี้ว่ายอมไหมโยมยอมไหมยอมเป็นก็เย็นได้แล้วประมาณเนี้ยค่ะคือพระไม่เกี่ยวครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะยอมแต่ลูกศิษย์รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยถามอะไรจู้จี้จุกจิกประมาณนี้นะนี่ลองไม่ใช่ว่าอาตมาว่าโยมนะนี่หมายถึงว่าเขาอาจจะรู้สึกอย่างนี้อันนี้เวลาเราถามเนี่ยก็อาจจะต้องพัฒนาคำถามแบบไหนที่จะทำให้ไม่ไปกระทบคนอื่นเขามากถ้าคิดว่าอยากจะกลับออกจากวัดนั้นโดยสวัสดิภาพเลยโอ้ยเก็บกระเป๋าเหมารถไม่ทันอาจารย์วันมาค่าด้วยแล้วโอ้นอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะแต่เอาจริงอ่ะเจตนาโยมถามแค่ให้พระเทศสวยๆพระอาจารย์คือไม่มาแล้วไม่มีคนถามอ่ะแล้วโยมก็แบบไม่นั่นอ่ะค่ะโยมจะต้องได้อะไรกับการได้เห็นได้ฟังพระเทศอ่ะค่ะก็โยมไม่ได้มีเจตนาอะไรโยมจะหัวล้อก็หัวล้อไม่ออกนึกถึงพระเทศเลยอ่ะพระอาจารย์พระท่านบอกว่าเขาโกรธเราเขาก็ป่วยคนแล้วอย่าไปเพิ่มคนป่วยอะไรเงี้ยมีแบบนึกไปถึงอ่ะพระเทศว่าวันไหนโดนด่าวันนั้นอ่ะได้บุญมากได้ให้อภัยอะไรเงี้ยคือยกไม่โกรธเลยนะแต่ว่าแบบคือจะขำก็ขำไม่ออกว่าเขาแบบว่าอ้างหลวงพ่อแต่เขาไม่ได้พัฒนาจิตอ่ะเขายึดติดมากเลยแบบเหนียวแน่นอะไรเงี้ยให้อภัยเข้าไปโยมไม่ได้มีเจตนาอะไรโยมถามพ่อให้พระเทศเฉยๆอะค่ะพระอาจารย์ไม่ได้มีอะไรให้อภัยเข้าไปนะเพราะว่าในวัดเนี่ยก็ประกอบด้วยคนที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนายังไม่พัฒนาหรือพัฒนาแล้วแต่พัฒนาได้เพียงแค่นี้อะไรก็คนหลากหลายในแต่ละวัดในแต่ละสำนักงั้นเวลาเราไปเนี่ยคำถามของเราอาจจะเป็นที่ชอบใจของหลายคนก็ได้แต่คนนี้กลุ่มนี้ไม่ชอบใจอะไรเงี้ยคนหนึ่งนำอีกคนนึง6-7 คนอ่ะพ่ออาจารย์เห็นธรรมดาแต่ที่ข้อดีคือว่าคนที่ไม่ชอบใจเนี่ยอายุมากแล้วก็คือคงทำอะไรกับเราไม่เจ็บมากเท่าไหร่มองในแง่ดีพอมีคนนึงนำอีกคนก็ตามไงก็แบบเห็นแล้วก็แบบ
ช่วยกันด่าแต่ขอใส่ชุดขาวขอให้มันเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเอด้วยการถามแบบนี้ท่าทีแบบนี้ด้วยจังหวะอย่างนี้อะไรเงี้ยนะมันเหมาะไหมบางทีอาจจะไม่เหมาะในกลุ่มนี้หรือว่าคนที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้รู้เนี่ยต้องรู้อยู่ด้วยกัน7อย่างครับรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคลนี้ในกลุ่มอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในบริษัทนี้บริษัทนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เราไปแสดงท่าทีอะไรอาจจะไม่ถูกใจบริษัทนี้เพราะนั้นถ้าเราจะพัฒนาตนเองก็คือให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องสอนใจให้ฉลาดขึ้นว่าอ้อบริษัทนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไปอยู่ในกลุ่มนี้อีกครั้งนึงเราจะมีท่าทีแบบไหนจะมีการพูดแบบไหนเพื่อให้เหมาะกับบริษัทนี้บริษัทไม่ใช่หมายถึงธุรกิจอะไรนะคือกลุ่มคนเหมือนพุทธบริษัทมีด้วยกัน4มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือมารวมกันคนมารวมกันในกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่า1บริษัทนั้นในสำนักหนึ่งก็จะมีบริษัทประมาณอย่างนี้ก็รู้ว่ากลุ่มนี้เขานิยมอย่างนี้เราก็ไม่ทำไปขัดไปขวางอะไรกับบริษัทนี้เรียกว่ารู้บริษัทรู้การที่ควรหรือไม่ควรบางทีเวลาตรงนี้นะตามปกติของสำนักนี้เขาจะพักแล้วเราก็ไปต่อด้วยการไปถามคำถามที่ให้ท่านแสดงธรรมอีกตั้งยาวบางทีญาติโยมที่นั่นกำลังเมื่อยแล้วอยากจะลุกแล้วอยากจะพักแล้วอยากจะเข้าห้องน้ำโอ้โหเจอเราไปถามแล้วท่านก็ธรรมะเกิดก็แสดงต่ออีกสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนี่ก็คนที่นั่งมานานแล้วเมื่อยแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอใจก็ได้มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างก็ให้เหตุการณ์เนี่ยเป็นประโยชน์ในการย้อนกลับมาแล้วให้มันกลายเป็นความรู้ของเราเพื่อที่จะพัฒนาของเราต่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคลอย่างนี้ครับไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะร้ายแรงยังไงจนถึงขั้นตายก็ตามแม้แต่เรื่องตายถ้าเราพิจารณาความตายได้ถูกก็จะได้ประโยชน์จากการเห็นความตายเป็นอารมณ์เกิดความไม่ประมาทครับเรื่องร้ายแรงที่สุดยังไงถ้าเรารู้จักคิดรู้จักเห็นมันใช้ประโยชน์มันได้เรียกว่ามองอย่างเข้าใจมองอย่างที่เอามาสอนตนได้นะก็เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการการนั้นเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยอย่าเอาเป็นเพียงแค่ว่าเอามาพูดต่อว่าหรือว่ามาน้อยใจหรือมาคร่ำครวญตัวเองหรือว่าคิดแล้วก็เกิดโทสะอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่าคิดแบบไม่มีโยนิโสมนสิการคิดแล้วเกิดโทสะคิดแล้วเกิดความน้อยใจคิดแล้วเกิดความไม่เข้าใจเกิดขุ่นมัวใจอย่างเงี้ยคิดแล้วเกิดกิเลสอย่างเงี้ยไม่มีโยนิโสมนสิการเพราะนั้นเหตุการณ์อะไรก็ตามแม้จะร้ายแค่ไหนถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเหตุการณ์นั้นมีประโยชน์เสมอนะฮะแม้แต่ที่ว่าคนรอบฆ่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะก็ยังใช้โอกาสนั้นเป็นประโยชน์ได้พระพุทธเจ้ายังสอนในขมังธนูได้แล้วก็โปรดช้างนาลาคีรีช้างนาลาคีรียังระลึกได้ถึงว่าอ้าวเราก็เคยตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเหมือนกันช้างก็ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะดีจะร้ายถ้าเรารู้จักมองมันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจเราเองแล้วคนที่มองไม่เป็นเขาก็จะจมทุกข์ของเขาไปถ้าเรามีโอกาสดีก็ไปช่วยเขาด้วยความกรุณาถ้าหมดโอกาสก็ต้องวางอุเบกขาบางทีช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาอุเบกขาเวลามองให้เป็นอุเบกขาก็คือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนถ้าใครเคยสวดมนต์ก็จะมีบทอยู่บทหนึ่งสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามอันนี้เรียกว่า
ถ้าเราพิจารณานี้ได้เราได้เจริญพรหมวิหารก็เป็นกุศลอีกตัวนึงด้วยไม่ใช่ว่าไปทอดทิ้งเขานะไอการเจริญพรหมวิหารข้อสุดท้ายคืออุเบกขาเนี่ยไม่ใช่ทอดทิ้งเขาจะไปตกต่ำที่ไหนก็เชิญอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นการมองเห็นความจริงของโลกนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำกรรมอะไรไว้ได้ก็ได้รับวิบากคือได้รับผลของกรรมนั้นอย่างนั้นตอนนี้เขากำลังควรจะรับวิบากของเขาควรจะได้เรียนรู้และควรจะฉลาดขึ้นในการกระทำของเขาถ้าเขายังไม่ฉลาดก็ให้เขาเรียนรู้ต่อประมาณนี้เราไปสอนเขาไม่ได้ในช่วงนี้ก็ให้วางอุเบกขาถ้าเราไปสอนแล้วเขาไม่ชอบเราเขาอาจจะสร้างวิบากเอ้ยขออภัยสร้างกรรมใหม่กับเราถ้าเราทนได้ไม่โกรธเขาจะได้รับกรรมได้รับวิบากมากขึ้นเพราะว่ามาทำกับผู้ที่ไม่โกรธตอบเราก็อย่าไปยั่วเขาหรืออย่าไปทำให้เขาโกรธขึ้นมาใหม่ด้วยการได้ไปคุยอะไรเขาต่อแล้วเขาเกิดไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาแล้วก็มีเจือกรุณาด้วยคือไม่ได้ปรารถนาให้เขาได้จมมากไปกว่านี้ก็หลีกการปะทะแล้วก็ออกมาซะหลีกการปะทะออกมาซะเขาจะโกรธตอบแล้วก็อุเบกขาแล้วที่หลีกออกมาเนี่ยด้วยเห็นประโยชน์ว่าถ้ามีการปะทะกันแล้วเราทนได้เขาจะแย่กว่านี้เขาจะสร้างกรรมเขาจะดุด่าอะไรกับเราหรือเขาจะทำร้ายเราเขาจะเป็นการสร้างอกุศลกรรมสร้างกายกรรมที่ไม่ดีสร้างวจีกรรมที่ไม่ดีก็มาเกิดจากมโนกรรมที่ไม่ดีก็เป็นเหตุให้เขาได้รับวิบากต่อไปอนาคตที่ไม่ดีด้วยเรื่องนี้ก็เรียกว่าบางครั้งด้วยกรุณาก็เลยไม่พูดด้วยด้วยกรุณาก็เลยไม่ได้ไปต่อว่าต่อแย่อะไรไม่ไปสั่งสอนอะไรเขาอันนี้ด้วยกรุณาก็เจริญพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตัวที่เรามักจะอะไรละเลยหรือลืมไปเลยก็คืออุเบกขาเนี่ยนะครับประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยจะถนัดที่เจริญเมตตาแล้วก็กรุณาเนี่ยก็มีบ้างมุทิตาเนี่ยชักน้อยลงที่อุเบกขาเนี่ยมักจะลืมถึงคราวบางคราวเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยด้วยเห็นเป็นเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมคือรู้ทันว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมใครทำกรรมอะไรไว้ได้รับผลของกรรมนั้นแล้วก็ออกมาซะไม่ยุ่งไปเกี่ยวไม่ต่อความยาวสาวความยืดครับครับสายเข้ามาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกรุงเทพมหานครเจริญพรโยมค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดได้ยินนะคะได้ยินค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดโยมมีโอกาสแต่ว่าให้โยมแบบฟังธรรมไปแล้วปฏิบัติอยู่บ้านแล้วโยมไม่ต้องไปบวชแก่หมู่คณะอย่างเงี้ยโยมก็ได้ใช่ไหมพระอาจารย์ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแล้วถ้ามันเจริญขึ้นคำว่าเจริญขึ้นหมายถึงว่าเห็นสภาวะง่ายขึ้นเห็นสภาวะบ่อยขึ้นเงี้ยนะอยู่บ้านก็เจริญไปอยู่ปากซอยก็ได้เดินจากบ้านไปปากซอยเห็นร่างกายเดินเห็นจิตเผลอไปเห็นร่างกายเดินเห็นจิตเคลื่อนไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ที่วัดที่ไหนก็ได้ขอให้มีกายมีใจเราไปอยู่ที่ไหนก็มีกายมีใจไปจะขึ้นเครื่องบินก็เอากายเอาใจไปจะไปดวงจันทร์ก็เอากายเอาใจไปมีกายมีใจที่ไหนก็มีที่ปฏิบัติที่นั่นแล้วช่วงนี้โยมสมาธิดีหรือเปล่านะพระอาจารย์จะเห็นสภาวะว่างบ่อยอะค่ะแต่คือไม่ได้น้อมนะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่งแต่ว่าเห็นบ่อยจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าสมาธิปะคะก็อาจจะเป็นสมาธินะแต่ไอ้ว่างเนี่ยยังไม่น่ายกย่องที่จะยกย่องแล้วก็ที่จะพัฒนาเป็นปัญญาได้คือเวลาถลำไปในความว่างและเห็นค่ะเห็นค่ะไม่ได้น้อมค่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าไปไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าเห็นแล้วมันก็เหมือนกับว่าจิตมันเหนื่อยที่จะคิดหรือว่ามันคิดพออะไรเงี้ยค่ะเวลาประมาณเนี้ยเวลาว่างเลยนะถ
ถ้ามันอยู่กับความว่างเลยคือมันถลำไปในความว่างมีแต่ว่าง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 เนี่ยนะจิตมันมีแต่ว่างอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าอยู่กับความว่างแล้วก็ทำสมถกรรมฐานแต่ถ้ารู้สึกว่าจิตมันถลำไปความว่างอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากเงี้ยนะแยกระหว่างสภาวะกับตัวจิตอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นเข้าใจไหมจิตตั้งมั่นนี่อย่างสมมติหนูโยมอ่ะโยมมองหน้าพระอาจารย์อ่ะแต่โยมเห็นลมเห็นในตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยใช่ไหมตัวโยมได้ตัวไหมไม่ได้ไหลอะค่ะไม่ได้ไหลคือมันจะถ้าจิตไม่ไหลเนี่ยนะจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นตัวรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยภาษาทางครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือจิตตั้งมั่นมีจิตผู้รู้และสิ่งหนึ่งถูกรู้เข้าใจไหมพอมีจิตผู้รู้มีสิ่งหนึ่งถูกรู้เนี่ยมันเป็นการแยกรูปแยกนามถ้าสิ่งนั้นสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นรูปก็แยกรูปแยกนามถ้าสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นนามคือเป็นกิเลสเป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมเช่นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยนะแยกระหว่างนามกับนามก็เป็นการแยกขันการแยกขันด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยนะมันจะเป็นการให้จิตเรียนรู้ข้อมูลจริงๆว่าที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นกายเราเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราโกรธเป็นเราโลภเราอยากได้อะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วความอยากได้เป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นกิเลสเราโลภเป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นกิเลสเราสุขเราทุกข์ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นเวทนากายที่มันเคลื่อนไหวนึกว่าเราเดินจริงๆมันเป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นเองจะมีข้อมูลอย่างนี้ได้ต่อเมื่อมีจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะจิตมันจะเรียนรู้อย่างนี้การเรียนรู้แต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับจิตตั้งมั่นครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าความเข้าใจผิดมันมีอยู่เยอะหนามากหนาจนต้องเรียกว่าปุถุชนปุถุว่าหนาคือหนาด้วยกิเลสเพราะนั้นเห็นครั้งเดียวเนี่ยยังไม่ฉลาดทันทีแบบบรรลุธรรมแต่มันจะฉลาดขึ้นคือเห็นของจริงมันก็จะรู้สึกว่าเอาความจริงมายืนยันเอาความจริงมาโชว์ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปนะจริงๆมันเป็นแค่เวทนานะจริงๆมันแค่สังขารหรือเป็นแค่ความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลนะเอ้ตัวผู้รู้นี่ก็เกิดดับด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอทั้งหมดนี้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มารวมกันชั่วคราวเป็นชีวิตหนึ่งถ้ามันไม่มีความฉลาดมันก็รูปแตกสลายไปไอ้นามนี่ก็จะไปสร้างรูปใหม่ไปสร้างขันธ์ใหม่มีบุญดีก็ไปสร้างขันธ์ดีๆแบบเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าถ้าไม่มีบุญมีแต่บาปหรือบาปมากกว่าบุญก็จะไปเกิดไปสู่ทุกขติเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรเป็นต้นก็มีขันธ์5นะพวกนี้ก็มีขันธ์5แต่รูปขันธ์เนี่ยไม่ดีแล้วก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็พอมีเวทนาเป็นทุกข์จิตก็มีแต่โทสะไม่เป็นสุขเป็นอกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆนี่จึงเรียกว่าเป็นอบายภูมิเพราะเป็นภูมิที่ไม่สบายพระอาจารย์เก่งเรื่องจิตอ่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่าโยมดูจิตได้คือเวลาจิตมันคิดก็เห็นมันคิดอ่ะนะคะแต่ทีนี้จะคิดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็สลายอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่แล้วตอนเริ่มก็เริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากอะไรก็ไม่รู้เริ่มจากว่างเริ่มจากปรุงแล้วก็ดับไปก็ดับหายไปเพราะฉะนั้นถือสาอะไรไม่ได้ด้วยนึกออกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าไปยึดว่าเป็นเราถ้ายึดเป็นเราไอ้ตัวยึดนี่แหละตัวปัญหาและไอ้เราจริงก็ไม่มีไอ้ตัวยึดตัวทิฏฐิตัวความเห็นนั่นเป็นปัญหามันคว้าไม่ได้เพราะมันสลายไปแล้วแล้วมันก็ปรุงไม่ได้ถ้าสมมติว่าไร้สาระก็ง่ายขึ้นจนกว่ามันจะเกิดใหม่ก็เห็นแต่สุดท้ายมันก็สลายอยู่ดีเพราะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆความคิดก็เหมือนกับเวลามันออกมาเนี่ยมันเหมือนออกมาจากกลางๆเนี่ยแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเป็นคิดแบบตั้งใจคิดมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ตั้งใจคิด
เราตั้งใจคิดอะไรนะมันเวลาคิดมากๆปวดหัวไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่ทำงานแบบนั้นตรงนี้เป็นที่ทำงานนะไอ้ตัวที่แบบว่ามันผุดขึ้นมาเนี่ยจะมากลางๆตรงนี้ทั้งสองที่เนี่ยไม่ต้องไปยึดว่าจะต้องเป็นตรงนี้เท่านั้นดูไปตามจริงค่ะเขาคิดให้ดูแล้วเขาสลายให้ดูด้วยว่ามันไม่ใช่ตัวตนค่ะแล้วก็คือมันเห็นเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงนี้เห็นอยู่ค่ะถ้าเห็นอยู่เนี่ยนะมันจะเห็นว่าไอ้เรื่องที่คิดหรือสภาวะคิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไอ้จิตที่รู้เป็นส่วนหนึ่งมีใช้ได้ก็ดูจิตคิดนะอาจารย์ก็ดูจิตคิดถ้ามันไปเห็นแต่เรื่องราวนะมันก็คือไปรวมมันไม่มีตัวรู้ละไม่มีจิตผู้รู้ละเป็นกลายเป็นจิตผู้คิดจริงๆเลยช่วยกันคิดใหญ่เลยใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ว่าจะได้แยกเห็นมีผู้รู้แล้วก็สิ่งถูกรู้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะแยกอยู่ตลอดนะมันก็รวมบ้างนะค่ะใช่บางทีก็รวมไปมันก็แยกมามันคำของงานของเขาเองไงคะก็เหมือนกับว่ามันนั้นจึงต้องฝึกยังต้องฝึกสม่ำเสมอดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าใจตอนเข้าใจกลายเป็นสัมมาทิฏฐิตอนเป็นสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราพระโสดาบันจึงเรียกว่าผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ทิฏฐิสมบูรณ์คือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราละสักกายทิฏฐิได้ไม่ใช่ละเรานะไม่ใช่ละตัวตนไม่ใช่ละเรามันมีความเห็นถูกต้องขึ้นมาว่าไม่มีเราแต่งานขั้นที่เหลือต่อไปก็คือว่าไม่มีเราก็จริงแต่มันยังยึดอยู่ยังมีอุปาทานยังอยากสุขอยากสบายอยากกินอร่อยอร่อยยังเป็นได้อยู่คือยังละกามไม่ได้งานท่านก็ต้องดูต่อไปจิตมันยังมีการยึดมีการถือมีการอยากได้มีความโลภอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีราคะอยู่ดูต่อไปงานของท่านก็คือดูต่อดูทำแบบเดิมทำแบบเดิมเลยยังต้องทำสมถะยังต้องเจริญวิปัสสนาทำแบบเดิมกิเลส ก็ยังมีราคะโทสะโมหะให้ดูเหมือนเดิมแต่จะมีความเข้าใจถูกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่เหมือนกับตอนเป็นปุถุชนเป็นเราแล้วก็ดูเหมือนเราจริงๆจังๆนะแต่ถ้าดูดีๆแล้วมันไม่มีเราตอนที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาทีเราจะเห็นแล้วว่ามันเป็นแค่รูปธรรมบ้างเป็นแค่นามธรรมบ้างไม่ใช่เราแต่เห็นแวบเดียวมันยังไม่ละตัวทิฏฐิตัวนี้ได้แต่ก็มีประโยชน์ในการที่ว่าเริ่มมีข้อมูลให้จิตมากขึ้นทันต่อค่ะถ้าสติดีก็จะตัดได้ไวค่ะจ๊ะอืมแล้วก็โดยหลักการก็คือดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปถ้าวันไหนฟุ้งซ่านดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้เนี่ยนะทำสมถะไปก่อนสมถะดีแล้วเนี่ยก็จะเริ่มวิปัสสนาต่อได้เห็นกายแสดงความจริงเห็นจิตแสดงความจริงต่อไปได้ถ้าเราดูได้อย่างนี้เราก็ไม่เสียทีนะว่าการชาตินี้ยังได้อะไรติดมือไปบ้างยังต้องมันไม่เสียทีอยู่แล้วล่ะได้ประโยชน์แน่นอนเหมือนได้ประโยชน์ค่าไปใช่ไหมคะถึงว่าเราได้หมั่นประกอบต้องมันประกอบบ่อยๆเราไม่ทุนน่ะเรามีทุนที่จะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่สำเร็จชาตินี้ชาติหน้าก็ง่ายขึ้นเพราะจิตยังคลุกคลีอยู่การปฏิบัติอยู่แล้วก็คือดีตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ที่มันได้มาเจอพระอาจารย์ที่สอนด้านจิตอ่ะเพราะว่าถ้าจะให้โยมเข้าสมาธิโยมคงปวดหัวตายมากกว่าแต่อย่าละเลยนะไม่ใช่ว่าดูถูกสมาธินะแต่ทำให้ไม่ใช่ทำสมาธิให้ถูกเท่านั้นเองไม่ได้ดูถูกสมาธิเรามาแนวนี้ไงคะเราพวกคิดมากอ่ะสมาธิยังต้องทำสมาธิยังต้องทำแต่ไม่ต้องหวังขนาดว่าต้องให้ได้ฌานก่อนเพราะสมาธิอย่างที่บอกแล้วมี3ระดับขันธิกะสมาธิอุปจาระสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิทั้ง3ระดับเนี้ยสามารถใช้เจริญวิปัสสนาได้ทุกระดับไม่ต้องรอให้เข้าฌานฉะนั้นคนดูจิตเนี่ยนะจะทำสมาธิได้เพียงชั่วขณะก็ตามก็สามารถใช้สมาธิเป็นชั่วขณะเนี่ยเจริญวิปัสสนาไปเลยเพียงแต่ว่าถ้าบรรลุมรรคผลนะจิตจะเข้าฌานเองชาตินี้หรือว่าอาจจะเป็นชาตินี้ไม่เคยเข้าฌานเลยนะตอนบรรลุมรรคผลจิตมันจะเข้าฌานก็มันเองเข้าเองเนี่ย
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าเพราะไม่เคยเข้าแต่ตอนบรรลุมรรคผลแล้วต้องบรรลุมรรคผลในฌานเท่านั้นแต่ตอนที่กำลังเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นขณิกะสมาธิบ้างอุปจารสมาธิบ้างให้มันเข้าไปแค่ไหนก็เอาแต่ว่าคือต้องทำถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยนะมันจะเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิต้องถูกต้องก่อนสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดังนั้นทำสมถะอะไรสักอย่างหนึ่งสมถะที่ดีก็คือไปรู้อารมณ์อะไรที่มีความสุขตอนรู้อารมณ์อะไรที่มีความสุขถ้าจิตมันรวมอยู่กับอารมณ์นั้นก็ได้อารัมมณูปนิชฌานยังไม่พอต้องเห็นจิตแบบตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่ไปรวมอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวถ้ามารวมอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวนั้นได้แค่สมถะระดับหนึ่งเท่านั้นเองสมถะอีกระดับหนึ่งคือต้องเห็นไตรลักษณ์ให้ได้สมาธิแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์เนี่ยไม่เอื้อให้เห็นให้เห็นไตรลักษณ์ต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตไม่รวมอยู่กับอารมณ์จึงจะเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาได้อย่างน้อยๆเห็นอารมณ์ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยนะก็เห็นแล้วว่าไอ้ส่วนนี้ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราส่วนที่กำลังถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราแรกๆอาจจะรู้สึกว่าไอ้จิตผู้รู้นี่เป็นเราเรากำลังรู้ได้สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเนี่ยก็ดูต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลายเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้เผลอไอ้จิตที่ว่าเป็นเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราจริงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอทำจนกว่ามันจะฉลาดขึ้นมาดังนั้นต้องทำบ่อยๆภาษาโบราณก็จะทำเนืองๆทำเนืองๆจะเนืองๆได้บ่อยๆได้ต้องหาที่อยู่ให้จิตถ้าทำในรูปแบบก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นกายหายใจไปหรือเห็นกายเคลื่อนไหวในท่าเดินไปในชีวิตประจำวันก็ต้องควรหาที่อยู่ให้จิตนะอาจจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวนี่ไปก็ได้กายที่นั่งอยู่กายที่เคลื่อนไหวนั่งรถลงเรือไม่มีงานอะไรที่ต้องคิดนะฮะใช้กายที่กำลังอยู่ในอิริยาบถนั้นๆเป็นที่อยู่ของจิตนั่งรถไปเผลอไปดูข้างทางจิตไหลไปรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันนี่นะนั่งเรือนั่งเรือเนี่ยดูเหมือนจะดีนะฮะแต่มันมักจะใจลอยสบายลมเย็นอะไรเงี้ยมองฝั่งโน้นบ้างมองฝั่งนี้บ้างเนี่ยเพลินไอ้ความเพลินเนี่ยนะเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งฉะนั้นจิตเผลอไปข้างนอกให้รู้ทันด้วยแล้วก็เวลากระทบกระทั่งอะไรเกิดกิเลสอะไรให้รู้ทันใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเป็นชีวิตที่มาพัฒนาจิตใจเห็นความจริงของรูปบ้างเห็นความจริงของจิตบ้างเห็นกิเลสเกิดดับเห็นราคะโทสะมหาเกิดดับเห็นเวทนาที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงให้มันแสดงความจริงจนจิตยอมรับเองอย่าเพิ่งไปบังคับมันยอมรับนะฮะเวลามันจะบรรลุมันบรรลุของมันเองนะฮะต้องอะไรให้มันบรรลุเองเหมือนชาวนาปลูกข้าวชาวนาปลูกข้าวมีหน้าที่เพียงแค่ไถน้ำน้อยไถน้ำเข้าน้ำมากไถน้ำออกไม่มีหน้าที่จะไปดึงยอดข้าวหรือดึงรวงข้าวให้มันงอกออกมามันจะงอกก็งอกของมันเองมันจะสุกก็สุกของมันเองครับมีหน้าที่มันแค่ดูครับดูแลบ่อยๆครับครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โดยโทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ทุกท่านทั้งครูบาอาจารย์ที่มีส่วนให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่สนับสนุนรายการนี้พร้อมทั้งผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาก็ขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญในธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุในนี้ที่เราจะทำในโลกของธรรมธงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเรา